ดีครับคุณทุกท่านนะครับวันนี้นับเป็นเวลา4ปีเต็มนะครับจริงๆ4ปีกับอีก1วันนับตั้งแต่วันที่เราทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี2559นะครับตลอดเวลา4ปีที่ผ่านมาเต็มๆแล้วก็4ปีกว่าๆที่เราเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาเนี่ยพวกเราก็ได้พยายามศึกษาแล้วก็ติดตามอย่างดีที่สุดว่ารัฐธรรมนูญมันเขียนอะไรบ้างแล้วก็ติดตามการบังคับใช้ว่ามันใช้ยังไงแล้วนับวันพวกเราก็ยิ่งได้เห็นพร้อมๆกันนะครับมันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเปลี่ยนรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเปลี่ยนซ้ายครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยดีไซน์มาเพื่อคสช.ถูกไหมครับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับของคสช.ที่ออกแบบมาเพื่อให้คสช.อยู่ในอำนาจได้ตรงนี้เราเห็นกันชัดเจนแล้วนะครับบางคนเนี่ยอาจจะยังชอบพูดอยู่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็ผ่านประชามติมาแล้วใช่ไหม4ปีที่แล้ว7สิงหาคม259เป็นการทำประชามติที่เรียกว่าน่าอัปยศอดสูที่สุดใช่ไหมครับในประวัติศาสตร์เท่าที่เราจะคิดได้ว่าประชามติมันจะเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่ตัวร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เอามาให้ทำประชามติตัวร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถูกร่างมาโดยคน21คนที่คสช.ตั้งขึ้นตัวประธานร่างรัฐธรรมนูญเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะคสช.ก็คือคนทำรัฐประหารเองยกเลิกรัฐธรรมนูญเองแล้วก็มาร่างใหม่เองนะครับเมื่อเข้าสู่การทำประชามติทุกอย่างก็อยู่ในมือของคสช.อย่างเดียวการกำหนดวันทำประชามติการตั้งคำถามการออกกฎหมายมาควบคุมการทำประชามติทุกอย่างเป็นไปตามพ.ร.บ.ประกาศคำสั่งคสช.และอำนาจมาตรา44ที่เขาออกแบบขึ้นเองควบคุมสื่อมวลชนควบคุมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็นำเสนอข้อมูลอยู่ฝ่ายเดียวมาออกทีวีทุกวันตอนเย็นพูดถูกบ้างผิดบ้างก็พูดกันไปแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าประชามติที่ผ่านไปเป็นประชามติที่ไม่มีทางเลือกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557ไม่ได้บอกว่าถ้าหากประชามติไม่ผ่านแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อถูกไหมครับเราจึงเดินเข้าไปในคูหาโดยการถูกบังคับให้ต้องกาแบบเดียวและซ้ำร้ายคุณมีชัยยังออกมาพูดก่อนวันทำประชามติว่าถ้าหากฉบับนี้ไม่ผ่านอาจจะได้ฉบับที่เลวร้ายกว่านี้ก็ได้แล้วนี่ก็คือเปลี่ยนสไลด์ครับนี่ก็คือโฉมหน้าของคนจำนวนหนึ่งที่ก็ออกไปแจกใบปลิวเท่านั้นเองเพื่อจะบอกว่าไม่ควรรับร่างแล้วเขาก็ถูกดำเนินคดีถูกจำคุกต่างๆใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามันจะมีใครบางคนที่พูดว่าเออรัฐธรรมนูญมาจากการทำประชามตินะคนเหล่านั้นก็คงเป็นบุคคลที่มีสายตามีหูแล้วก็มีหัวใจที่คับแคบเกินไปที่จะมองเห็นจะได้ยินแล้วก็จะเข้าใจว่าจริงๆแล้ว4ปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับวันนี้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนำมาซึ่งทางตันทางการเมืองนะครับแล้วก็มีกระแสเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญดังไปทั่วทุกที่ผ่านการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนที่กำลังเกิดขึ้นชัดขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันก็คือว่าพวกเขาเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เวลาคนที่ออกมาชุมนุมชู3นิ้วแล้วบอกว่าอยากแก้รัฐธรรมนูญมันไม่ได้แปลว่าเขาอยากแก้มาตราอะไรก็ได้หรืออยากจะแก้เพียงเล็กๆน้อยๆข้อ2ข้อแล้วขึ้นชื่อว่าได้แก้ถูกไหมครับแต่คนที่บอกว่าแก้รัฐธรรมนูญจริงๆแล้วเขาไม่ได้แค่อยากให้บางมาตรามันเปลี่ยนไปแต่ว่าเขาอยากให้ประเทศมันมีทางออกแบบอื่นที่ออกจากระบอบที่คสช.สร้างไว้ออกจากสภาพการที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยในฐานะที่เราติดตามกระบวนการรัฐธรรมนูญมาตลอดนะครับเราก็จึงจำเป็นต้องในภาวะแบบนี้เราก็จึงจำเป็นต้องนำเสนอข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมที่สุดในทางกฎหมายที่จะเป็นไปได้เพื่อจะออกจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็จึงเสนอเป็น3ขั้นตอนก็คือการรื้อนะครับอำนาจของระบอบคสช.ปัจจุบันในรัฐธรรมนูญนะครับการสร้างหนทางกลับสู่ประชาธิปไตยนะครับแล้วก็การเปิดโอกาสให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ไม่ได้ทำง่ายแต่ว่าอย่างน้อยสุดก็คือมันต้องทำผ่านกระบวนการการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับเราก็จึงมาพร้อมกับข้อเสนอที่เรียกว่า5ยกเลิก5แก้ไขนะครับก็คือเสนอยกเลิก5อย่างที่อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแล้วก็เสนอให้แก้ไขอีก5ประเด็นนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นข้อเสนอที่จะชักชวนประชาชนทุกคนมาช่วยกันเข้าชื่อให้ครบ 50,000 ชื่อเพื่อนำเสนอเป็นช่องทางเดียวที่ประชาชนสามารถทำได้นะครับ5ยกเลิก5แก้ไขก็มีตามนี้นะครับยกเลิกที่1ก็คือยกเลิกช่องทางนายกคนนอกปัจจุบันรัฐธรรมนูญยังเปิดโอกาสให้มีนายกที่ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็ได้โดยต้องใช้เสียงที่เห็นชอบจากส.ส.บวกส.ว.รวมกัน500คนซึ่งตอนนี้เขามีอยู่ในมืออยู่แล้ว
ถ้าหากว่าช่องทางนี้ไม่ถูกยกเลิกแปลว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะเห็นนายกชื่ออะไรก็ได้นะครับยกเลิกที่2เสนอยกเลิกแผนการที่รัฐธรรมนูญเรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติแต่จริงๆจะเรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติก็ไม่ค่อยเต็มปากเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าชาติได้ประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าชาติมีส่วนร่วมอะไรในการสร้างมันขึ้นมานะครับแต่แผนการนี้เนี่ยสร้างมาโดยคณะกรรมการชุดหนึ่งชื่อว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคนเป็นประธานก็คือคุณประยุทธ์เองคุณประวิตรตามมาคุณวิษณุคุณอนุพงศ์ก็เป็นคนกลุ่มเดียวดังนั้นเราจึงอยากเรียกมันว่าแผนยุทธศาสตร์ของคสช.ระยะ20ปีเสนอยกเลิกเรื่องนี้นะครับยกเลิกที่3ก็คือยกเลิกสิ่งที่เรียกว่าแผนการเป็นรูปประเทศซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆกับลูกน้องของไอ้แผนยุทธศาสตร์คสช.เมื่อกี้นะครับแต่แผนปฏิรูปประเทศเนี่ยเขียนยังไงก็ไม่รู้เขียนออกมายาวตั้ง 3,000 กว่าหน้าแล้วใครจะเป็นคนมาดูและอนุมัติว่ามันใช้ได้มั้ยก็คือไอ้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่คุณประยุทธ์เป็นประธานแล้วสุดท้ายก็จะส่งให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติซึ่งคณะรัฐมนตรีตอนนั้นก็คือมีคุณประยุทธ์นั่งเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นแผนนี้ก็คือแผนอีกอย่างนึงของคสช.อาจจะเรียกมันว่าแผนปฏิรูปประเทศก็ได้หรือเรียกว่าแผนคสช.ยึดประเทศก็ได้นะครับก็เสนอยกเลิกนะครับเสนอยกเลิกที่4นะครับก็คือยกเลิกการตอนนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญก็ดันเขียนอยู่ข้อหนึ่งว่าให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงที่อาจจะไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็ได้นะครับทั้งที่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอบจ.อบต.กรุงเทพมหานครพัทยาก็มาจากการเลือกตั้งทั้งนั้นก็เลยกลายเป็นรัฐธรรมนูญมันเขียนต่ำกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับก็เสนอยกเลิกข้อนี้เป็นข้อที่4นะครับแล้วก็ข้อที่5ก็คือมาตราสุดท้ายของรัฐธรรมนูญ279นะครับ279เรื่องการนิรโทษกรรมให้คณะรัฐประหารรัฐประหารเองเขียนรัฐธรรมนูญเองเขียนเองว่าตัวเองไม่ต้องรับผิดไม่ต้องรับผิดทั้งการทำรัฐประหารไม่ต้องรับผิดในการออกประกาศคำสั่งการปฏิบัติตามคำสั่งละเมิดสิทธิของประชาชนที่ผ่านมาและในอนาคตหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกก็จะไม่ต้องรับผิดนะครับเป็นมาตราที่แปลกมากแต่ก็กล้าเขียนก็จึงเสนอให้ยกเลิกนะครับแก้ไข5ประเด็นนะครับแก้ไขที่1นะครับนอกจากจะไม่เอานายกคนนอกก็ไม่อยากเอาช่องทางการได้มาซึ่งนายกแบบมีบัญชีชื่อ3ชื่อที่เป็นช่องทางให้คุณประยุทธ์เดินมาได้แบบนี้นะครับก็เสนอกลับไปใช้แบบเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ40คือนายกต้องเป็นส.ส.นะครับแก้ไขที่2นะครับแก้ไขที่2เนี่ยก็คือเป็นเรื่องส.ว.เท่าที่พูดคุยกับทุกคนมาทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เสื้อเหลืองเสื้อแดงนักธุรกิจพ่อค้าชาวบ้านไม่เห็นมีใครเห็นด้วยเลยว่าอยากจะให้ส.ว.ชุดพิเศษ250คนชุดนี้ยังคงอยู่ต่อไปแต่อาจจะเห็นต่างกันได้บ้างว่าเอาแล้วจะเอาสวใหม่แบบไหนหรือว่าจะไม่เอาสวเลยแต่เราขอเสนอข้อเสนอที่ประนีประนอมธรรมดาก่อนชั่วคราวนะครับก็คือการเอาสวแบบเลือกตั้งแบบปี2540มาแทนนะครับข้อแก้ไขข้อที่3นะครับองค์กรอิสระหรือว่าองค์กรที่ควรจะต้องทำงานทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยได้เป็นอิสระเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะเป็นปัญหานะครับเราก็เสนอว่างั้นเซตซีโร่ก็แล้วกันนะครับคนที่นั่งอยู่ในตำแหน่งตอนนี้ให้พ้นจากตำแหน่งก่อนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกกต.ซึ่งดูจะเป็นองค์กรสำคัญขอให้สรรหาใหม่ไปก่อนตามรัฐธรรมนูญ2540นะครับเราหวังว่าจะได้คนที่ไม่ได้เลวร้ายขนาดนี้มาอย่างน้อยดูแลการเลือกตั้งและพาประเทศเดินหน้าต่อไปชั่วคราวก่อนนะครับเสนอแก้ไขที่4นะครับเรื่องวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องซับซ้อนนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เขียนให้ตัวเองเนี่ยถูกแก้ไขได้ยากมากนะครับแล้วทุกคนก็เหมือนจะเสนอแก้ไขเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเราก็เสนอว่าวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปัจจุบันที่มันยากเกินไปต้องให้สว84คนมาเห็นชอบไม่เอาแล้วไม่จำเป็นต้องบังคับทำประชามติก็ได้การแก้ไขรัฐธรรมนูญขอให้ใช้เสียงครึ่งหนึ่งของ2สภาสสบวกสวรวมกันครึ่งหนึ่งคือ376เป็นมาตรฐานเช่นเดียวกับฉบับ4050ก็เขียนไว้เช่นนี้นะครับเราก็เสนอแก้ไขข้อที่5เสนอสุดท้ายนะครับก็อยากจะให้รัฐธรรมนูญมีหมวดใหม่ขึ้นมาอีกหมวดหนึ่งว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 100% นะครับซึ่งในรายละเอียดก็อาจจะถกเถียงกันได้นะครับแต่ข้อเสนอที่เราโยนสู่สังคมวันนี้เราเสนอระบบการเลือกตั้งสสร.แบบใหม่ที่ใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งหมายความว่าไม่ต้องแบ่งจังหวัดเพราะเราไม่เห็นว่าทำไมคนที่อุบลราชธานีเชียงใหม่หรือสุราษฎร์ธานีจะต้องคิดเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญแตกต่างกันเราไม่จำเป็นต้องมีตัวแทนที่เป็นผู้รักษาพิทักษ์ผลประโยชน์ของท้องถิ่นที่จะต้องไปสร้างถนนสร้างน้ำสร้างไฟฟ้าเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเขียนในรัฐธรรมนูญแต่รัฐธรรมนูญต้องเขียนว่าระบบเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรอนาคตประเทศจะเป็นอย่างไรการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองจะเป็นอย่างไรดังนั้นเราจึงคิดว่าประชาชนคนไทยไม่ว่าอยู่ตรงไหนของประเทศก็ควรจะมีสิทธิ์เลือกผู้สมัครคนที่เขาอยากเลือก
ไม่ว่าผู้สมัครคนนั้นจะสมัครมาจากจังหวัดอะไรก็ตามนะครับจึงเสนอให้เป็นระบบใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นระบบใหม่ที่เสนอขึ้นมาเพื่อการถกเถียงแล้วก็น่าจะลองทดลองดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือ5ยกเลิก5แก้ไขนะครับซึ่ง5ยกเลิก5แก้ไขของเราวันนี้นะครับก็ชักชวนว่าเราก็จัดทำเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับชัดเจนแล้วก็อยากชักชวนทุกคนมาช่วยกันเข้าชื่อ 50,000 คนเพื่อเสนอนะครับโดยขั้นตอนการทำงานมันจะไม่ง่ายนะครับเพราะว่า6ปีที่ผ่านมาเนี่ยคสช.ก็นอกจากจะเขียนรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยก็ยังได้เรียกว่าบิดเบือนระบบกฎหมายระบบโครงสร้างทางกฎหมายของประเทศนี้เนี่ยจนเรียกว่าเตลิดออกทะเลไปไกลมากแล้วอย่างที่เราเห็นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องขอให้พวกเราอดทนด้วยคือถ้าเราคาดหมายว่าเราจะแก้รัฐธรรมนูญบางส่วนหรือว่าแก้กฎหมายบางมาตราแล้วให้มันให้แก้ปัญหาทั้งหมดไปเลยเนี่ยอันนี้คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับจึงต้องค่อยๆทำทีละขั้นตอนขั้นตอนแรกคือยกเลิกสิ่งที่เป็นปัญหาคือรื้ออำนาจของระบบคสช.ก่อนขั้นตอนที่สองคือการสร้างหนทางกลับสู่ประชาธิปไตยซึ่งอาจจะรวมถึงการเลือกตั้งส.ส.ร.ใหม่การเลือกสรรหาศาลรัฐธรรมนูญกกต.ชุดใหม่นะครับเมื่อเราผ่านขั้นตอนที่2ได้ที่เป็นขั้นตอนการสร้างหนทางเราจึงเข้าไปสู่ขั้นตอนที่3คือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สำหรับใครที่เสนอว่ารัฐธรรมนูญ60ไม่ต้องแก้มันใช้ไม่ได้ต้องร่างใหม่หมดเลยก็คือข้อเสนอนี้แหละครับแต่ต้องทำเป็นขั้นตอนมันไม่ใช่ทำทีเดียวแล้วสุดท้ายเราก็จะได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนนะครับซึ่งข้อเสนอนี้เนี่ยก็อาจจะฟังดูไม่ง่ายในวันนี้นะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมันก็มีกลไกที่ห้ามตัวเองถูกแก้ไขอยู่มากนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรียกว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยที่เคยมีมาเท่าที่จะคิดได้ว่ารัฐธรรมนูญจะเขียนให้มันแก้ยากยังไงเนี่ยก็เขียนไว้แล้วนะครับต้องมีสว.ต้องมีฝ่ายค้านต้องผ่านธรรมประชามติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดังนั้นเนี่ยลำพังเราช่วยกันเสนออาจจะยังไม่เพียงพอนะครับเราก็หวังว่ามันจะต้องมีกระแสเรียกร้องจากสังคมอีกมากที่จะช่วยกันเรียกร้องจนถึงขั้นที่รัฐบาลคสช.รู้สึกว่าตัวเองหมดความชอบธรรมแล้วก็อยู่ในตำแหน่งต่อไม่ได้ถ้าหากว่าเราช่วยกันเข้าชื่อครบ 50,000 ชื่อแล้วเราเสนอเข้าไปแล้วเป็นจังหวะที่เขารู้สึกว่าตอนนี้เขาอยู่ไม่ได้แล้วนะครับเขาอยากจะไปแล้วเขาก็แค่หยิบร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเสนอขึ้นมาแล้วก็ชักชวนพรรคพวกของเขาให้ช่วยกันแก้ไขไปตามนี้ถ้าหากว่าร่างนี้ผ่านอันดับแรกคือคุณประยุทธ์จะเป็นนายกต่อไม่ได้เพราะขาดคุณสมบัตินะครับแล้วที่เหลือมันก็จะมีทางลงของมันซึ่งเป็นทางลงตามระบอบกฎหมายเท่าที่มีอยู่ที่สวยงามแล้วก็ราบรื่นนะครับอันนี้ก็อาจจะฟังดูเป็นความฝันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความฝันที่มันก็ต้องฝันกันเนาะเพราะว่าถ้าไม่ฝันเลยแล้วไม่ทำอะไรเลยก็คงต้องอยู่กับระบอบแบบนี้ต่อไปก็คงต้องอยู่กับนายกคนนี้อยู่กับการสืบทอดของคณะรัฐประหารอยู่กับรัฐบาลที่กินรวบอำนาจเบ็ดเสร็จโดยคนกลุ่มเดียวแต่งตั้งกันเองตรวจสอบไม่ได้แล้วก็คิดแทนประชาชนว่าอยากให้อนาคตของประเทศเป็นยังไงนะครับดังนั้นวันนี้ก็นี่เป็นโมเดลหนึ่งที่เราคิดมาแล้วก็มานำเสนอนะครับใครเห็นด้วยหรือเห็นต่างเพียงเล็กน้อยก็อยากให้พิจารณาและช่วยกันถือบัตรประชาชน1ใบเดินไปที่โต๊ะด้านหน้านะครับมีบริการถ่ายเอกสารอำนวยความสะดวกช่วยกันหาให้ครบ 50,000 ชื่อให้เร็วที่สุดเพื่อเสนอข้อเสนอนี้เข้าไปในสภานะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสบายดีนะครับก่อนอื่นมาถามอะไรกันนิดนึงดีกว่ามาตอบปัญหากันดีกว่าสมมติวันนี้เป็นเหตุการณ์สมมติไม่ต้องเอาจริงจังนะวันนี้ปิยบุตรกับปรินาไปศาลใครติดคุกครับวันนี้สสเพื่อไทยกับสสพลังประชารัฐถูกกล่าวหาว่าโกงการเลือกตั้งใครถูกยุบพรรคครับทำไมเราถึงตอบคำถามพวกนี้ถูกโดยที่เราไม่เห็นด้วยซ้ำผมยังไม่ได้พูดด้วยซ้ำว่าปิยบุตรโดนข้อหาอะไรปรินาโดนข้อหาอะไรแต่ทุกคนตอบได้ว่าใครต้องติดคุกใครต้องถูกยุบพรรคแปลว่ามันมีอาการป่วยบางอย่างหรือเปล่าคือที่เราไม่ต้องดูข้อเท็จจริงในคดีเลยเราไม่ต้องดูเลยเราแค่บอกชื่อเราแค่บอกสังกัดปุ๊บเรารู้เลยใครต้องไปไหนใครเลี้ยวซ้ายใครเลี้ยวขวานะครับนั่นในวิกฤตการเมืองมหาวิกฤตที่เราเรียกมหาวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้มันมีวิกฤตของกฎหมายกับวิกฤตของนักกฎหมายปนอยู่ด้วยแน่นอนนะคือย้ำไว้ก่อนปัจจุบันนี้เราอยู่ในรัฐบาลที่ผมยืนยันว่าในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไม่เคยมีรัฐบาลไหน
ที่ถูกกฎหมายเท่ารัฐบาลนี้นะครับทุกอย่างทำตามกฎหมายหมดตัวเองทำตามกฎหมายถูกต้องทุกอย่างศาลก็ endorse ว่าถูกต้องนะครับรัฐบาลพูดทุกวันขอให้ประชาชนทุกคนเคารพกฎหมายถามว่ามีใครรู้สึกว่าชีวิตปลอดภัยขึ้นบ้างมีใครรู้สึกว่าสบายใจได้รับความเป็นธรรมบ้างถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันดีจริงทำไมเมื่อคืนต้องมีคนไปนอนอยู่ที่สอนอห้วยขวางนะครับทำไมต้องมีคนตามไปถึงศาลอาญาวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆวันนี้ที่พูดคือวิกฤตของกฎหมายเลยนะครับระบบที่เรามีอยู่ไม่ใช่ระบบของเหตุผลนะครับมันเกิดจากการเมื่อปี40เราเรียกเป็นเดอะ40โปรเจกต์ก็ได้เราสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับจะโชคดีหรือโชคร้ายเรามีผู้นำขึ้นมาคุณทักษิณจากนั้นชนชั้นนำกลุ่มหนึ่งก็ตัดสินใจว่า40โปรเจกต์ไม่ใช่โปรเจกต์ที่เวิร์กอีกต่อไปดึงปลั๊กออกนะครับโปรเจกต์มันก็ล้มแต่วิธีการล้มเนี่ยสังเกตดูมันจะเป็นวิธีการ3ประสานก็คือมวลชนตุลาการและกองทัพนะครับเราจะเห็นแพทเทิร์นนี้มาตลอดนะครับมันเป็นกลยุทธ์3ขาแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือมันมีการใช้กฎหมายเนี่ยในการทำลายประชาธิปไตยจริงๆทุกคนมีภาพของกฎหมายไม่ตรงกันอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับถ้าถามมวลชนมีภาพหนึ่งของกฎหมายที่น่าสนใจมากตอนที่ยังเป็นม็อบอยู่คำสั่งรัฐบาลหมดความชอบธรรมแล้วอะไรกฎหมายที่หมดความชอบธรรมไม่ใช่กฎหมายเราไม่ขอเชื่อฟังพอตัวเองชนะปุ๊บทุกคนต้องทำตามกฎหมายสิอย่าไปตั้งคำถามมากนะครับทุกคนก็ทำตามกฎหมายสินะครับนักนิติศาสตร์นักกฎหมายก็ผมคิดว่าเราก็มีภาพอย่างนึงนะครับเรากำลังบังคับใช้กฎหมายเพื่อช่วยประเทศหรือว่าเพื่อทำรงความยุติธรรมนะแต่ผมคิดว่าคนที่สำคัญที่สุดน่าสนใจที่สุดคือเผด็จการผมคิดว่าเผด็จการเป็นคนที่มีภาพมองเกี่ยวกับกฎหมายและนักกฎหมายได้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับกฎหมายคืออะไรกฎหมายก็เป็นแค่เครื่องมืออันนึงมันไม่ใช่อะไรเลิศเลอที่มันวิเศษวิโสนะเป็นเครื่องมืออันนึงนักกฎหมายคืออะไรนักกฎหมายคือคนที่ก็หลอกใช้ได้อะจะด้วยอามิสสินจ้างหรือว่าจะมาเยินยอบอกว่ากำลังช่วยประเทศก็ตามแต่ว่าทั้งหมดนี้มันนำให้เกิดสภาพขึ้นว่าอย่างที่ผมเคยใช้คำว่าเป็นนิตินิยมล้นเกินนะครับคือเป็นเราอยู่ในสภาพบ้านเมืองที่กฎหมายเยอะเต็มไปหมดแล้วเราก็บอกให้ทุกคนทำตามกฎหมายนะครับแต่ว่ากฎหมายคืออะไรในความหมายของคนกลุ่มนี้กฎหมายมันเหลืออยู่เล็กนิดเดียวคืออะไรอะไรก็ตามที่ผู้มีอำนาจสั่งผู้มีอำนาจนี่อาจจะไม่ใช่รัฐบาลก็ได้นะวันนี้ต่อให้ฝ่ายอีกฝ่ายนึงเป็นรัฐบาลคุณก็ยังไม่ใช่ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองอยู่ดีนะครับมันเคยเกิดสภาพนี้มาแล้วรัฐบาลก็บังคับใช้กฎหมายไม่ได้คนที่บังคับใช้กฎหมายเป็นผู้มีอำนาจจังหากนะครับกฎหมายคืออะไรในรีจิมที่ผ่านมาเมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมามันคือเครื่องมือในการกำจัดผู้เห็นต่างในการกำจัดศัตรูทางการเมืองนะครับและมันคือเครื่องมือในการเสริมความชอบธรรมอำนาจผมจำได้นาทีแรกที่ผมตกใจมากรัฐประหารผมไม่ตกใจโอเคมันก็เศร้านิดหน่อยแต่ว่ามันคือ1ปีให้หลังจากนั้นตอนตุลาการคณะตุลาการรัฐธรรมนูญอ่านคำพิพากษาเรื่องยุบพรรคไทยรักไทยผมจำได้มันอ่านตั้งแต่บ่ายโมงอ่านเสร็จเกือบ4ทุ่ม5ทุ่มนะครับมัน1ปีให้หลังจากรัฐประหารแต่ผมคิดว่าวันนั้นเป็นวันที่ผมเข้าใจว่าต่อไปการใช้กฎหมายจะมีปัญหาแน่ๆคือประเด็นสุดท้ายการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังเป็นโทษได้ไหมซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าได้ซึ่งอันนี้มันหักความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาในคณะนิติศาสตร์นะครับมันไม่บอกไม่ใช่โทษอาญาย้อนหลังได้ทั้งจริงๆเนี่ยโดย common sense เรารู้อยู่แล้วย้อนหลังเป็นโทษไม่ได้โอเคอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆแต่หลังจากวันนั้นเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่รัฐประหารทำสำเร็จแล้วจริงๆนะครับไม่ใช่วันที่ไปยึดอำนาจหรือตั้งรัฐบาลแต่คือวันที่ระบบตุลาการเนี่ยยอมซีโร่ราบให้กับอำนาจตามอำเภอใจแล้วหลังจากวันนั้นต้องเรียกว่าลงเหวนะครับเราเห็นตัวอย่างมาตลอดคดียุบพรรคต่างๆคดีปราสาทพระวิหารมีเรื่องอื้อฉาวเรื่องของการเปลี่ยนองคณะกลายเป็นเรื่องต้องขึ้นไปปปช.นะครับมีเรื่องของการทะเลาะกันในนักนิติศาสตร์จริงๆเรื่องไหนตรวจสอบได้ตรวจสอบไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องทางเทคนิคแต่ว่าเราพูดไว้นะครับยอมถึงขนาดว่าศาลรัฐธรรมนูญเราพูดศาลรัฐธรรมนูญก่อนเพราะว่ามันมีสปอตไลท์เยอะศาลรัฐธรรมนูญยอมแหกรัฐธรรมนูญนะครับผู้ใดล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีสิทธิ์ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยให้อัยการสูงสุดเป็นผู้กลั่นกรองแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญอยู่ดีๆกับแนวทางตัวเองบอกเรื่องนี้เร่งด่วน
ต้องรับเอาไว้พิจารณานะครับอันนี้คือเคสการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสมัยคุณยิ่งลักษณ์เพราะพอถูกจี้มากๆประธานศาลก็บอกว่าให้ไปดูตัวร่างภาษาอังกฤษซึ่งมันไม่มีนะครับคือถ้าเป็นบ้านอื่นเมืองอื่นที่จะเรียกว่าไง เรามีความกล้าหน่อยเราก็คงต้องบอกว่าศาลประธานศาลอันฟิตนะครับคือไม่สามารถเป็นประธานต่อได้แล้วด้วยความรู้ความสามารถคงต้องถอดแต่พอดีเป็นประเทศไทยก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นแค่โจ๊กแต่มันเป็นโจ๊กที่ซีเรียสนะครับไปดูได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้ว่าถ้าเกิดผู้ใดจะร้องในมาตรานี้เนี่ยจะต้องให้อัยการสูงสุดกลั่นกรองแล้วถ้าอัยการสูงสุดไม่สั่งฟ้องในกี่วันถึงจะฟ้องตรงได้อันนี้ผมคิดว่าเป็นการสารภาพบาปหรือเป็นการตบหน้าศาลรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำนะครับว่าคราวที่แล้วเนี่ยเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆคุณตัดสินผิดคุณอยู่ดีๆคุณไปเบ่งมีอำนาจในสิ่งที่ตัวเองไม่มีครับอันนี้ไม่ต้องพูดนะครับแล้วไม่ใช่แค่ศาลนะครับไปดูด้านอื่นบิดเบี้ยวกันไปหมดทุกวันนี้เป็นเรื่องน่ารำคาญมากนะครับตำรวจอัยการอะไรก็ตามนะครับทุกวันนี้มีการชุมนุมนะครับเราก็จะเห็นผู้ชุมนุมก็จะถูกกฎหมายเล็กๆน้อยๆกันคนละข้อ2ข้อนะครับถูกพ.ร.บ.ความสะอาดไปติดโพสต์อิทบ้างไปใช้เครื่องเสียงบ้างคือมันมีอะไรเล็กๆน้อยๆซึ่งผมคิดว่ามันดูเหมือนได้ทำลงความชอบด้วยกฎหมายว่าจริงๆการชุมนุมต้องทำให้ถูกต้องทุกอย่างมีเทศบัญญัติเล็กๆน้อยๆเสียงดังไม่ได้ทิ้งขยะไม่ได้แต่ทั้งหมดนี้มันยิ่งทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่ากฎหมายไม่ใช่อะไรหรอกกฎหมายคืออะไรกฎหมายคือเครื่องมือในการรังแกคนชุมนุมกัน2กลุ่มกลุ่มนี้ถ้าเกิดถูกใจไม่เป็นไรกลุ่มนี้ผิดได้หมดชุมนุมเสียงดังชุมนุมทิ้งขยะชุมนุมแล้วเลอะเทอะนะครับเมื่อวานถ้าไปดูข้อหาที่ทนายอานนท์โดนไป8ข้อหาไม่มีข้อหาไหนที่เป็นความผิดจริงๆที่เขาอยากจัดการทนายอานนท์เลยทั้ง8ข้อหาคือความผิดอะไรกูไม่ชอบมึงนะครับจะไปเปิดตำราอะไรก็ได้กฎหมายไทยมีอยู่600กว่าฉบับเปิดเข้ามันต้องผิดอะไรก็สักอย่างแหละพูดจริงๆนะครับแล้วก็เอามาแกล้งกันแล้วถามว่าผู้พิพากษาที่เขาไปใช้ระบบนี้นักกฎหมายที่เขาไปใช้ระบบนี้มันทำให้วิชาชีพตัวเองมันทำให้สถาบันหรือระบบนี้มันน่าเชื่อถือขึ้นหรอนะครับแต่ผมบอกให้ว่ารัฐประหารที่ผ่านมาเป็นรัฐประหารที่ใช้กฎหมายหนักหน่วงมากนะครับสังเกตดูการจับคนเข้าไปในค่ายเนี่ยมันมีกฎหมายรองรับก่อนออกต้องมีการเซ็นว่าไม่ได้ถูกทรมานก่อนออกมีการเซ็นว่าจะไม่เคลื่อนไหวอีกนี่มันคอนเซปต์เรื่องสัญญาแล้วอย่ามาพูดว่าการทรมานหรืออะไรเป็นเรื่องนอกกฎหมายถามเพราะว่านอกกฎหมายไม่นอกกฎหมายลองถามดูว่าถ้าวันนี้ถ้าเกิดมีปัญหาแล้วฝ่ายความมั่นคงเอาไอ้ใบที่เซ็นไปให้ศาลแล้วบอกว่าเนี่ยเขาแหกไอ้ใบเนี้ยถามว่าศาล endorse ใช่ไหมผมเชื่อว่าศาลยืนยันความชอบด้วยกฎหมายของเอกสารฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถูกทรมานหรือไม่ถูกทรมานไม่รู้แต่ว่าตอนก่อนออกคุณเซ็นไปแล้วว่าคุณไม่ได้ถูกทรมานคุณมีความสุขดีในค่ายแล้วคุณจะไม่ยุ่งกับการเมืองอีกแล้วถามว่าเอกสารฉบับนี้เอาไปใช้บังคับในทางกฎหมายได้ไหมผมเชื่อว่าถ้าขึ้นศาลเอาศาลไม่เถียงความชอบด้วยกฎหมายของเอกสารฉบับนี้นะครับเรื่องภาพรวมมันไม่มีมาตรฐานแล้วผมไม่แน่ใจว่าเราอยากไปกันถึงไหนนะครับแล้วอาจจะบอกเราอยากจะจำกัดเอาไว้แค่วงการเมืองมีคดีพิเศษไม่กี่คดีคนไม่กี่กลุ่มที่จัดการแล้วถามจริงๆว่ามันกันได้หรอพอคุณเริ่มใช้กฎหมายสเปะสปะเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนตัวหัวใหญ่แต่ว่าคดีเล็กคดีน้อยความเชื่อถือมันก็ตกต่ำนะครับที่ร้ายแรงที่สุดคือพอคุณกลายเป็นอภิสิทธิ์ชนในระบบนี้ที่จะตัดสินยังไงก็ได้คุณรู้ว่าอำนาจอยู่ข้างคุณไม่ได้ทำหน้าที่เช็คแอนด์บาลานซ์แล้วเนี่ยมันกระทบไปถึงแม้กระทั่งความประพฤติส่วนตัวคุณจะเห็นมันกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวไปในช่วงหลังๆเป็นเรื่องส่วนตัวไปแล้วเป็นบ้านพักป่าแหว่งเป็นเรื่องของละเมิดอำนาจศาลเป็นเรื่องของการขึ้นเบี้ยประชุมนะครับอันนี้เป็นอาการป่วยของวิกฤตกฎหมายและนักกฎหมายในมหาวิกฤตครั้งนี้โดยปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับจะออกจากวิกฤตยังไงอันนี้เป็นเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นทางออกหนึ่งแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดคุณคิดหรอว่าถ้าวันนี้มีรัฐธรรมนูญใหม่เกิดขึ้นปุ๊บตำรวจทุกคนวางคดีลงทันทีบอกขอโทษนะคราวที่แล้ว5ปีที่ผ่านมาที่ไปเยี่ยมบ้านที่มาอัดเทปการเสวนาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะรัฐธรรมนูญตอนนั้นมันไม่ดีนะครับไปดูเอาง่ายๆขนาดกฎกระทรวงเรื่องทรงผมเปลี่ยนแล้วครูยังไม่ยอมเปลี่ยนเรื่องทรงผมเลยเพราะฉะนั้นคุณคิดว่าตำรวจทหารฝ่ายความมั่นคงรวมทั้งนักกฎหมายเนี่ยถ้าเปลี่ยนรัฐธรรมนูญแล้วขอโทษนะพรุ่งนี้จะใช้กฎหมายอย่างถูกต้องเป็นธรรมแล้วเป็นไปไม่ได้พูดจริง
มันมีอะไรบางอย่างมากกว่ากฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องไม่แก้รัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญต้องเดินหน้าแต่ว่าเราต้องคิดอย่างอื่นเพิ่มด้วยนะครับอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าเราต้องคิดแล้วแหละว่าการบัญญัติอะไรให้เป็นโทษในทางกฎหมายใส่เข้าไปในรัฐธรรมนูญใส่ไปในกฎหมายต่างๆเนี่ยอะไรที่มันควรจะเป็นโทษอาญาอะไรที่มันเป็นเรื่องของการเมืองที่เราต้องลดขอบเขตของกฎหมายลงปัจจุบันนี้มันกลายเป็นว่าถ้าผิดการเมืองปุ๊บเดี๋ยวมีคดีอาญาตามต่อมาอีกนะครับยุบพรรคเสร็จส่งปปช.ปปช.ไปฟ้องคดีอาญาต่อทั้งที่จริงๆเนี่ยมันอาจจะกลับหัวกลับหางกันด้วยซ้ำถ้าในทางกฎหมายเราเรียนมานิติศาสตร์แล้วบอกอาญาคือมาตรฐานการพิสูจน์สูงสุดเข้มข้นที่สุดแต่ว่าปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าตัดสินคดีทางการเมืองก่อนเสร็จแล้วค่อยลงโทษทางอาญาเป็นไปได้ไหมว่าในรัฐธรรมนูญใหม่ในการร่างอะไรใหม่เนี่ยเราลดลงอะไรที่เป็นเรื่องการเมืองเช่นไม่มีคุณสมบัติขาดคุณสมบัติหรือทำผิดในเรื่องทางการเมืองที่เป็นเรื่องกระบวนการระหว่างรัฐสภากับฝ่ายบริหารเนี่ยมันไม่ต้องเป็นความผิดทางอาญาอีกต่อไปนะครับความผิดไหนเป็นความผิดจริยธรรมมีการลงโทษโดยเฉพาะของมันเฉพาะเรื่องที่มันเป็นเรื่องอาญาที่เป็นเรื่องยอมไม่ได้จริงถึงจะเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับอันนี้มันคงเป็นเรื่องที่เราต้องฝากไว้ให้คิดอย่างที่สองคือผู้ใช้กฎหมายเองต้องยอมรับแล้วถ้าเกิดคุณดูไม่หลอกตัวเองทุกมันไปต่อไม่ไหวแล้วต้นทุนหมดแล้วนะครับทุกวันนี้คือเดอะแบกนะครับเมื่อวานเป็นเดอะลากตำรวจลากสองแขนอานนท์ไปนะฮะคือมันไปต่อไม่ได้แล้วอะนะครับทุกวันนี้ผมคิดว่าเมื่อวานวันละพีเดี๋ยวผมถามว่าตอนเช้าทุกคนบริสุทธิ์ยุติธรรมบริสุทธิ์ยุติธรรมไปวางพวงมาลาตอนสี่ทุ่มศาลบอกเอาไม่ไหวแล้วแบกไม่ไหวแล้วกลับไปแปดโมงเช้าตำรวจเอามาส่งศาลใหม่ผมคิดว่าเครดิตมันหมดแล้วแหละคุณต้องไม่หลอกตัวเองอ่ะคุณกลับมาใช้กฎหมายให้เป็นกฎหมายได้ไหมนะครับคุณคือบ้านเราบ้าเรื่องกฎหมายอยากไปออกไปเขียนคำว่านิติธรรมไว้ในรัฐธรรมนูญไปออกพ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการบ้านเมืองอันดีที่เราไม่เคยมีเลยคืออยู่ดีๆศาลตัดสินออกมาคำพิพากษาหนึ่งว่ารัฐประหารคำสั่งรัฐประหารไม่ใช่กฎหมายรัฐประหารไม่ชอบธรรมถ้าเราได้คำพิพากษานี้แม้ครั้งเดียวพลิกฟ้าความแผ่นดินนะครับวัฒนธรรมเรื่องความรับผิดรับชอบ culture of accountability เกิดขึ้นทันทีแล้วผมเชื่อว่ามันจะทำให้ส่งผลกระทบที่รุนแรงและกว้างขวางยิ่งกว่าการร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือไปออกกฎหมายสักร้อยฉบับนะครับซึ่ง culture of accountability เป็นเรื่องสำคัญผมคิดว่าในระยะยาวที่สุดถ้าเราผ่านมหาวิกฤตนี้ไปได้เนี่ยมันยังมีเรื่องระยะยาวที่ระบบกฎหมายและนักกฎหมายต้องทำอีกเยอะต้องพูดง่ายๆมันต้องมีการสะสางบัญชีแหละ 5-6 ปีที่ผ่านมามีใครทำอะไรไว้บ้างนะครับซึ่งความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันไม่มีสักทีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนผ่านไม่สุดแล้วการเปลี่ยนผ่านมันก็ไม่ยั่งยืนนะซึ่งอันนี้จะเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดของทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับคนที่เราต้องยอมรับแล้วมันต้องใช้ความรู้ทางกฎหมายสูงแล้วมันต้องใช้ความเป็นมืออาชีพแล้วก็ความจริยธรรมหรือหลักการตัวเองสูงนะคุณต้องยอมพูดว่าคำพิพากษาที่ผ่านมาในรอบ 6-7 ปีที่ผ่านมามีคำพิพากษาไหนที่มันใช้ไม่ได้มันตัดสินไปแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่การพิจารณาคดีที่ถูกต้องเป็นธรรมคนที่เคยหลุดต้องเอากลับมาลงโทษใหม่คนที่เคยถูกลงโทษต้องถูกเยียวยาอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันทำไม่ได้เลยนะถ้าเกิดวันนี้เราไม่แก้วัฒนธรรมของนักกฎหมายวัฒนธรรมการใช้กฎหมายของประเทศไทยถ้าเรายังถ้านักกฎหมายเรายังไปกับผู้มีอำนาจอยู่พยายามไม่คิดอะไรมากแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยอยู่ในวงของตัวเองโดยที่พยายามไม่รู้ว่าหมายที่เซ็นออกไปจริงเป็นหมายที่เอาไว้กลั่นแกล้งคนไม่พยายามจะรู้ว่ามีความผิดปกติที่ตัวเองต้องมาพิจารณาฝากขังตอนสามทุ่มสี่ทุ่มถ้าอย่างนั้นเราไปไม่ได้นะคำนิติศาสตร์มีคำหนึ่งเป็นสุภาษิตบอกว่าจงประสิทธิ์ประสาความยุติธรรมแม้ฟ้าถล่มแปลว่าอะไรมันอาจจะแปลว่าให้ยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องตัวเองโดยไม่สนเสียงของเสียงนกเสียงกาก็ได้แต่มันอาจจะแปลในแง่ร้ายมันทำให้คุณกลายเป็นคนมีทิฏฐิที่ไม่ฟังอะไรเลยแม้คนอื่นเขาจะก่นด่าทั้งแผ่นดินก็ตามนะผมคิดว่าวันนี้ฟ้ามันถล่มลงมาแล้วและสังคมไทยก็ไม่มีความยุติธรรมด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีกัลยาณมิตรผู้ร่วมหนทางอันยาวนานบนถนนประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญไม่นึกว่าจะมาเจอกันอีกนะครับ47ปีแล้วนะครับที่เราเริ่มแจกใบปีเรียกร้องรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่6ตุลา2516
ก่อน14ตุลานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเรียกร้องรัฐธรรมนูญหรือการพูดถึงอนาคตประชาธิปไตยเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องที่พวกเนี่ยว่าเรื่องใหญ่ที่พูดกันทั่วโลกอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องทันสมัยนะครับทุกประเทศเนี่ยโดยเฉพาะในยุโรปอเมริกาเนี่ยกำลังเจอกระแสตีกลับว่าประชาธิปไตยที่เขาเคยสร้างมานะอย่างมั่นคงเนี่ยแล้วก็พูดง่ายว่าเชื่อว่ามันจะไม่มีทางเปลี่ยนสีแปรธาตุไปได้ทางเนี้ยตอนเนี้ยกำลังตั้งคำถามกับตัวเองแล้วตั้งแต่สหรัฐอเมริกาภายใต้โดนัลด์ทรัมป์ไปถึงยุโรปนะฮะว่าทำไมกระแสฝ่ายขวากระแสที่ต่อต้านสิ่งที่เรียกประชาธิปไตยแบบคลาสสิกเนี่ยมันถึงได้ถูกกระทบกระเทือนไปได้ต่างเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมว่าปัญหาของเราเนี่ยเราไม่ได้ทันสมัยนะเพราะว่าเราเนี่ยตามรักษาปัญหาเรื่องประชาธิปไตยตกยุคเนี่ยมาตลอดเวลาในรอบ40กว่าปีตั้งแต่เราเริ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐธรรมนูญมาโอกาสที่เราได้แล้วสถาปนารัฐธรรมนูญเนี่ยสั้นมากไม่ถึง5ปีนะฮะก็ถูกแย่งกลับไปนะ6ตุลาแล้วก็มาถึงพฤษภาเลือดนะฮะแล้วก็มาถึง40แล้วก็มาถึงรัฐประหาร49แล้วก็มา57ต่างๆเนี่ยโดยส่วนรวมแล้วเนี่ยก็คือปัญหาของเราเนี่ยคือปัญหาการไม่มีประชาธิปไตยนะเพราะงั้นเราไม่ตื่นเต้นว่าทำไมถึงต้องมาเรียกร้องรัฐธรรมนูญกันอีกต่างๆเนี่ยนะฮะไม่เหมือนยุโรปอเมริกานะขอดูสไลด์เลยครับก็คือผมคิดว่าผมตั้งโจทย์ไว้ว่าที่เราต้องมาพูดถึงรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยเนี่ยเพราะมันเกิดสิ่งที่เรียกวิกฤตทางการเมืองนะครับวิกฤตในการเมืองมันมีมาหลายประเด็นหลายเหตุผลต่างๆนั้นรวมๆแล้วก็คือเศรษฐกิจทางการเมืองนะฮะเกิดความไม่สมานฉันท์เกิดความระบบมันไม่เดินไปแล้วใช่ไหมทีนี้สไลด์ต่อไปนะฮะประเด็นที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือว่าคงไม่มีเวลามาสาธยายถึงปัญหาวิกฤตทางการเมืองทั้งหมดต่างๆเนี่ยแต่ว่าผมมองกลับไปในหลายปีต่างๆเนี่ยคือก็ตั้งคำถามเหมือนกับทุกท่านนะครับว่าทำไมมันถึงต้องเกิดวิกฤตนะแล้ววิกฤตมันมาจากอะไรต่างเนี่ยคือถ้าหากว่ามันมีมูลเหตุเยอะต่างเนี่ยเราแก้มันไม่ได้สักทีนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหาสมมติฐานต้นรากอะไรบางอย่างที่อธิบายการดำรงอยู่ของวิกฤตนะที่สร้างความไม่มั่นคงในระบบการเมืองการปกครองไทยเนี่ยได้ไหมเนี่ยผมพบว่าคำตอบอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าแนวคิดนะฮะแนวคิดแล้วก็แนวคิดที่สำคัญเนี่ยก็คือในสิ่งเรื่องอำนาจนะครับเพราะจริงๆแล้วคือการปกครองเรื่องอำนาจและธรรมนูญก็คือปัญหาการจัดการความสัมพันธ์ทางอำนาจอย่างไรระหว่างผู้ปกครองกับราษฎรนะครับระหว่างสถาบันต่างๆที่อยู่ในรัฐต่างๆนะใช่ไหมแล้วสิ่งที่ผมพบที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าความจริงนี่เป็นการค้นพบของอาจารย์เบนแอนเดอร์สันนะที่พูดถึงเรื่อง concept of power ในวัฒนธรรมของชวาเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าในอุตสาหกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเรามีอะไรร่วมกันหมดเลยต่างเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องอำนาจ4อย่างนะครับความเชื่อเรื่องอำนาจแบบเราเนี่ยแบบเอเชียแบบตะวันออกนะครับคือเรามองว่าอำนาจเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นคอนกรีตนะคือต้องจับต้องได้ก็ต้องเห็นได้จะเป็นอนุสาวรีย์จะเป็นรูปร่างเป็นหน้าตาแบบนี้ต่างเนี่ยใช่ไหมเมื่อจับต้องได้เนี่ยมันก็มีปริมาณที่แน่นอนต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่จะเป็นอำนาจเนี่ยก็ต้องไปแย่งเรื่องสะสมอำนาจต่างๆนั่นนะครับเพราะฉะนั้นผมพบว่าการใช้อำนาจของผู้ปกครองไทยนั้นนะการแย่งอำนาจและรักษาอำนาจเป็นเรื่องใหญ่ส่วนการใช้เนี่ยก็คือ implement นโยบายต่างๆเป็นเรื่องรองเมื่ออำนาจมั่นคงแล้วเนี่ยมันถึงจะใช้ดังนั้นได้ต่างๆเนี่ยแต่ที่สำคัญสุดอันสุดท้ายเนี่ยก็คืออำนาจแบบตะวันออกเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องความชอบธรรมอันนี้เป็นประโยชน์ใหญ่มากเลยต่างๆเนี่ยใช่ไหมซึ่งความชอบธรรมนี่ก็คืออันนี้มันต้องมาเทียบกับคอนเซปต์หรือมโนทัศน์เรื่องอำนาจแบบสมัยใหม่นะคือความเคลื่อนเรื่องอำนาจแบบโบราณเนี่ยที่ไหนก็ตามเนี่ยหมดแต่ยุโรปอเมริกาต่างเนี่ยจะคล้ายกันก็คือว่าเขาไม่ถามเรื่องความชอบธรรมคือคนที่มีอำนาจเนี่ยก็มีความเหมาะสมพวกนี้ยึดได้แล้วอยู่ได้แล้วต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นความชอบธรรมก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะฮะปัญหาเรื่องความชอบธรรมจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ต่อเมื่อฐานของการเข้าสู่อำนาจเนี่ยมันเริ่มหลุดลอยไปจากคนจำนวนน้อยหรือคนเดียวที่มากับประเพณีหรือมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาสู่คนจำนวนมากขึ้นนะแล้วเป็นคนที่ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีความพิสดารต่างๆเป็นแค่คนส่วนใหญ่เป็นประชาคมทั่วไปต่างๆเนี่ยอันนี้คือคอนเซ็ปต์อำนาจแบบ
สมัยใหม่ซึ่งจริงๆมันเกิดขึ้นในยุโรปในตะวันตกต่างๆนั้นนะครับขอต่อไปเลยครับอันนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์เข้มทองพูดมากมายเรื่อง 4-5 ปีที่เราอยู่กับรัฐธรรมนูญอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญอยู่กับทุกอย่างการที่ใช้เนี่ยผมคิดว่ามันมาลงเอยในข้อสุดท้ายที่ผมพูดเลยคือว่าคติเรื่องอำนาจที่เราใช้เมื่อ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือคติอำนาจแบบไต่ภูมิพะล่วงคืออำนาจยุคเริ่มต้นของสุโขทัยหรือยุคพวกไงชนเผ่าที่จะเริ่มเข้ามาก่อตั้งรัฐไทยให้พวกเราต่างเนี่ยเพราะตอนนั้นเนี่ยก็คือพ่อขุนใครมีอำนาจก็คือมีความจำทั้งจบคนอื่นเขาไม่มาถามคุณอยากได้คุณก็มาแย่งไปคุณแย่งได้คุณชนะคุณก็มีความชอบดำนั้นต่อไปเท่านั้นเองนะครับทีนี้อันนี้ก็คือข้อความหนึ่งจากไต่ภูมิพะล่วงซึ่งผมคิดว่ามันจะสะท้อนคอนเซปต์เรื่องความคิดเรื่องผู้นำของเราก็คือตอนที่ในอยู่จากอคัญญสูตรนะที่จะเล่าว่าทำไมชาวบ้านจะต้องเลือกผู้ปกครองขึ้นมาเนี่ยเขาเลือกจากคนที่สมมติสัตว์ผู้หนึ่งซึ่งกว่าเก่าผู้ที่ควรว่ากล่าวและติเตือนผู้ที่ควรติเตือนแล้วเป็นคนที่มีรูปร่างงดงามนะฮะอันนี้ก็คือที่มาของผู้นำก็คือว่าจะเป็นคนสวยเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนมีบุญวาสนานะครับขอเปลี่ยนนะครับนะฮะอันนี้ก็คือคอนเซปต์โบราณต่างๆเนี่ยทีนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยตั้งแต่75มาจนถึง90แล้วเข้าสู่มาถึง2500เนี่ยผมคิดว่าความเชื่อเรื่องคอนเซปต์อำนาจแบบตะวันตกแบบสมัยใหม่เนี่ยยังอยู่นะครับแต่หลังจากปี2500มาเนี่ยผมคิดว่ามันเริ่มเข้าสู่ยุคที่ธรรมสุริยว่าประชาธิปไตยแบบไทยก็คือใช้คติเรื่องพ่อขุนรามคำแหงต่างคือรัฐบาลเป็นพ่อนะครับแล้วประชาชนเป็นลูกต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจเนี่ยคือผู้ที่มีความชอบธรรมผู้เป็นใหญ่นะครับอันเนี้ยนะครับก็ขอเปลี่ยนไปเลยครับอันนี้เราผ่านไปแล้วนะฮะอันนี้ก็คือรัฐธรรมนูญแบบโบราณนะส่วนนี้สมัยใหม่เนี่ยคือของตะวันตกที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าอำนาจเนี่ยเป็นสิ่งที่เพื่อนว่าเป็นนามธรรมแล้วใช่ไหมคอนเซปต์เรื่องอำนาจมันไม่ใช่อยู่ที่สัญลักษณ์นะฮะแต่มันอยู่ที่ความเข้าใจร่วมกันของคนส่วนใหญ่เช่นเสรีภาพอิสรภาพความเท่าเทียมกันความเจริญก้าวหน้าสิ่งนี้มันเป็นนามธรรมซึ่งมันใช้กับคนทั่วไปไม่ได้มากำกับคนจำนวนน้อยเท่านั้นนะครับครับขอผ่านไปเลยนะครับและที่สำคัญคือคอนเซปต์เรื่องอำนาจแบบใหม่เนี่ยปัญหาความชอบธรรมเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าอำนาจแบบใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อคนส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมนะฮะขอมามีส่วนร่วมนะว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองในฝรั่งเศสและอังกฤษนั้นต่างๆนั้นมันจบลงในการที่คนจำนวนมากขึ้นเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกในการกำหนดผู้ปกครองผู้บริหารและจนถึงการร่างกฎเกณฑ์ที่เป็นรัฐธรรมนูญที่เรารู้จักกันปัจจุบันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคอนเซปต์เรื่องอำนาจโดยสมัยใหม่เนี่ยมันถูกกำกับด้วยปัญหาความชอบธรรมและนี่คือความขัดแย้งนะครับที่เรากำลังเจอในวิกฤตการเมืองไทยว่าเราจะอยู่กับระบบความคิดแบบโบราณซึ่งอำนาจไม่แคร์กับความชอบธรรมได้อำนาจแล้วก็ได้ความชอบธรรมโดยอัตโนมัติก็คือว่าใช้อย่างเต็มที่ไม่ต้องตรวจสอบไม่ต้องทวงดุลไม่ต้องแก้อะไรจนกว่าจะถูกยึดไปจากอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมันก็กลับไปสู่สงครามกลางเมืองกลับไปสู่ยุคป่าเถื่อนแบบโบราณต่างๆนั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยใช่ไหมทุกประเทศมันเข้าสู่การเกิดรัฐประชาชาติแบบใหม่แล้วสิ่งที่มากับรัฐประชาชาติคือระบบการปกครองแบบใหม่ก็คือระบบที่เรียกว่ามันมีระบบราชการ bureaucracy แบบใหม่เกิดขึ้นเพื่อทำการบริหารปกครองแบบปฏิรูปราชการที่5เนี่ยก็ต้องสร้างระบบราชการขึ้นมา12กระทรวงนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะตามมาด้วยอีกอันหนึ่งคือระบบที่เรียกว่าผู้แทนนะฮะระบบผู้แทนก็คือระบบที่พวกไงอำนาจจะต้องมาจากคนส่วนใหญ่นะฮะไม่ว่ารัฐนั้นจะชอบหรือไม่ชอบต่างๆนั้นแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงของระบบโลกนะฮะระบบทุนนิยมของโลกที่ต้องการจะทำให้ทุกอย่างมันเพื่อแค่ว่าเป็นแนวนอนนะฮะเพื่อที่ทุนจะได้เคลื่อนย้ายไปถึงที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มากมายต่างๆนั้นนะทำให้มันต้องเกิดรัฐที่เปิดรับนะฮะระบบการเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่ขึ้นมาต่างๆเนี่ยระบบปกครองที่จะรับใช้อันนี้ได้เนี่ยจะต้องมีสิ่งที่ระบบผู้แทนเกิดขึ้นไม่ว่ามากน้อยก็ตามใช่ไหมเพราะฉะนั้นในสุดแล้วเนี่ยใช่ไหมมันก็เข้ามาสู่ยุคที่ว่ามันจะต้องมีกติกาอันใหม่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ใช่ไหมตอนหลังเนี่ยก็มีคนบอกว่ารัชกาลที่7ก็คิดอยู่แล้วว่าจะให้รัฐธรรมนูญแต่ว่าคณะราษฎรเนี่ยใจเร็วใช่ไหม
อันนี้ก็เถียงกันไปนะครับว่าจะให้จริงไหมจะให้อย่างไรตามแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าเนื้อหาในการร่างและคนที่จะเอาไปปฏิบัติต่างๆเนี่ยว่าเป็นคนที่มาจากคนส่วนใหญ่ไหมเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยผลสำเร็จเนี่ยของระบบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าผลที่ลงไปสู่คนส่วนใหญ่นั้นคืออะไรเราพบว่าใน80ปีต่างเนี่ยของรัฐธรรมนูญและของการปกครองที่เรียกประชาธิปไตยแบบอะไรก็ตามใช่ไหมความขัดแย้งระหว่างระบบผู้แทนกับระบบราชการเนี่ยคือผมสังเคราะห์ให้ความขัดแย้งทั้งหมดเนี่ยมาแสดงออกใน2โมเดลนี้ก็คือระบบผู้แทนก็คือการเลือกตั้งมีรัฐสภามีการแบ่งแยกอำนาจมีแรงต่างเนี่ยใช่ไหมมีพรรคการเมืองต่างเนี่ยใช่ไหมล้มลุกคุกคามมาตลอดไม่สามารถที่จะรักษาตัวแม่เองได้นะฮะตั้งแต่75มานะฮะจนถึงล่าสุดเนี่ยเรามีการเลือกตั้งประมาณ25ครั้งนะฮะ25ครั้งเนี่ยมีรัฐบาลเลือกตั้งนะฮะที่อยู่ครบ4ปีเดาได้ว่ามีกี่รัฐบาล2ฮะ2รัฐบาลรัฐบาลโจมันปอปี2495นะฮะที่ตั้งพรรคสหประชาพรรคเสรีมนังคศิลาใช่ไหมจนถึงสมัยนาร้อยนะฮะแล้วรัฐบาล2544ของพรรคไทยรักไทยไม่น่าเชื่อเกือบ80ปีเนี่ยเรามีการเลือกตั้งมีรัฐบาลที่อยู่ครบ4ปีใช่ไหมแค่2รัฐบาลเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้อยู่ต่อ2ด้วยเพราะจอมพลป.ก็ถูกจอมพลสฤษดิ์เลื่อนอำนาจคุณทักษิณก็ถูกใช่ไหมบิ๊กบังยึดอำนาจต่อไปต่างๆเนี่ยคือมันเป็นประวัติศาสตร์ที่มันอัศจรรย์อะใช่ไหมว่าเป็นไปได้ยังไงแต่ผมว่าคนลืมหมดเลยคือถ้าตัวเลขข้อมูลเนี่ยมันอยู่ในหัวทุกวันเนี่ยเราต้องรู้สึกว่านี่เป็นความผิดปกติอย่างมหาศาลเลยเนี่ยว่าเราอุตส่าห์สร้างรัฐธรรมนูญสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยเลือก4ปีแล้วก็ถูกยึดอำนาจใช่ไหมรัฐธรรมนูญ20ฉบับใช่ไหมยึดอำนาจไป9ครั้งใช่ไหมไม่มีประโยชน์เลยที่จะร่างต่อไปนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ้าพูดอย่างนั้นคือเราก็ไม่เสียเวลามานั่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมผมก็เลยตั้งความหวังไว้ไงว่าผมคิดว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากคุณยิ่งชีพให้ข้อมูลผมให้ดูทุกอย่างต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็สรุปไอ้ที่ผมให้ไปเนี่ยใช่ไหมมันก็ยังเยอะไปผมสรุปสั้นๆเลยอันที่หนึ่งคือว่ารัฐธรรมนูญที่อยากได้เนี่ยคือรัฐธรรมนูญที่สามารถบังคับคนมีอำนาจได้หมายความว่าถ้าใครมาฉีกรัฐธรรมนูญนี้ใครยึดอำนาจที่พูดง่ายว่ากบฏต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องถูกลงโทษสิครับ780ปีนี้รัฐธรรมนูญไม่เคยลงโทษคนที่ฉีกรัฐธรรมนูญได้เลยอ่ะเมื่อไหร่จะมีรัฐธรรมนูญที่บังคับคนมีอำนาจได้บ้างอันนี้ข้อที่1ใช่ไหมถ้าหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้กลไกที่บังคับคนมีอำนาจได้นะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยใช่ไหมผมคิดว่าเราจะรัฐธรรมนูญที่สถาพรยั่งยืนจริงๆเลยต่างเนี้ยแล้วหลักข้อที่2นี่ก็คือหลักในความหลักการก็คือว่ารัฐธรรมนูญต้องมีความชอบธรรมคือทำให้อำนาจที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยอำนาจต่อไปต้องวางอยู่บนความชอบธรรมของคนส่วนใหญ่ที่เป็นประชาชนอันนี้ก็คือหลักการที่ผมคิดว่ารัฐธรรมนูญทั่วโลกเนี่ยมันหนีไม่พ้น2หลักใหญ่ๆเนี่ยก็คืออันที่1คือว่าต้องบังคับคนที่มีอำนาจได้เพราะรัฐมันประกอบด้วยผู้คนมีอำนาจทั้งนั้นถามว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยกองทัพเขายิ่งใหญ่ขนาดทั่วโลกเนี่ยกล้ายึดอำนาจไหมผมว่าทุกคนก็รู้ว่าไม่ยึดไม่ได้อะพอยึดปังเนี่ยคนอเมริกันมันประท้วงวันเดียวหยุดงานทั้งประเทศเนี่ยผมคิดว่ากองทัพก็เซกูดบายได้เลยคือกลับไปอยู่ภาคที่7ได้ไม่มีทางปกครองอะไรได้เลยต่างเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าคนจะลุกขึ้นมาบังคับใช้รัฐธรรมนูญนั้นรัฐธรรมนูญต้องแสดงก่อนว่าตัวเองมีหลักการที่คนยอมรับนะเพราะถ้าคนไม่ยอมรับแล้วไม่เห็นว่ามันมีความสำคัญจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่นัดพร้อมใจกันหยุดงานทั่วประเทศเพื่อประท้วงการยึดอำนาจก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือหลักการความชอบธรรมว่าคนต้องรับรู้ว่าอำนาจของเขาเนี่ยผลประโยชน์ของเขาเนี่ยใช่ไหมศักดิ์ศรีของเขาเนี่ยมันอยู่ในรัฐธรรมนูญนะฮะรัฐธรรมนูญไม่ต้องเขียนว่าพึงจะให้รัฐจะให้ดังไม่ต้องให้ทุกอย่างที่รัฐไม่ได้พูดถึงนะเป็นของประชาชนนั้นเลยอำนาจที่เขียนไปต้องเขียนเพื่อกำกับการใช้ของรัฐของราชการของระบบราชการทั้งหลายว่าเขาใช้ได้เท่านี้ส่วนที่ไม่บอกว่าจะใช้ไม่ใช้เนี่ยเป็นของประชาชนครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องแบบไอ้สวนอะไรอุทยานแห่งชาติที่มาประกาศทีหลังเนี่ยแล้วก็ไปทับสิทธิ์ชาวบ้านที่ชาวบ้านอยู่มาเป็นร้อยปีเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้ถ้ามีรัฐธรรมนูญฉบับที่ให้ความเท่าเทียมแก่ประชาชนว่า
อำนาจที่มาทีหลังเนี่ยจะให้คุณมาอ้างยังไงก็อ้างไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญต้องใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ว่ากฎหมายอุทยานแห่งชาตินั้นแล้วคุณจะไปลื้อสิทธิ์ทำกินของชาวบ้านได้กันนะไม่ได้อย่างเงี้ยเรื่องปากท้องเรื่องง่ายๆที่เราเจอทุกวันในเมืองไทยเนี่ยมันแก้ไม่ได้เพราะว่าความชอบธรรมในอำนาจเนี่ยไม่มีเลยที่เป็นของประชาชนมันเป็นอภิสิทธิ์อำนาจจะเป็นอภิสิทธิ์ชนจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญต้องเปลี่ยนตรงนี้ได้ถ้ารัฐธรรมนูญไม่เปลี่ยนความเป็นอภิสิทธิ์ของมันลงไปเนี่ยประชาชนก็จะไม่ออกมาคุ้มครองรัฐธรรมนูญขอบคุณมากครับในฐานะที่ผมเป็นคนแก่แล้วก็ไม่ค่อยภาคภูมิใจในความแก่ตัวเองเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดว่าผมชาชินอยู่กับปัญหาของวิกฤตของเมืองไทยทางด้านการเมืองมานานจนกระทั่งชาชินนะครับชาชินผมเริ่มเข้าสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อปี2515แล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญมาตลอดนะครับแล้วก็สารภาพนะครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องครับไม่ค่อยรู้เรื่องว่ารัฐธรรมนูญเป็นอะไรเพราะอ่านไม่รู้เรื่องนะครับพอเจอเริ่มแรกนะครับเนี่ยอย่างผมเจอคำปารภเนี่ยนะฮะสุภมัสดุพระพุทธศาสนการเป็นอดีตภาค260 2560พรรษาปัจจุบันสมัยจันทรคตินิยมกุกุฏกะสมพจน์สอนจิตตมาศชุนปักทัศมีดิถีสุริยคติการเมษายนมาศฉัตรสุรทินครุวานโดยการบริเชษพอเจอตรงนี้ก็หมดแรงอ่านต่อแล้วครับแล้วแถมยังยาวอีกอ่ะนะครับยาวทุกฉบับเลยนะครับผมเกิดมาเจอรัฐธรรมนูญเขาเรียกว่าอะไรธรรมนูญปกครองฉบับชั่วคราวปี2490พอเกิดได้สักพักหนึ่งก็เกิดได้สักพักหนึ่งก็มี2492นะครับรัฐธรรมนูญที่พิลึกพิลั่นมากนะครับมีการยึดอำนาจตัวเองเพราะว่าเพิ่งคนที่ยึดเพิ่งอ่านรัฐธรรมนูญนะครับที่ว่าเพิ่งอ่านรัฐธรรมนูญนะครับว่าไงนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี2492เนี่ยครับเป็นรัฐธรรมนูญที่มีสสรเริ่มแรกแล้วก็มีการเขียนเอาไว้ว่าในหมวดของพระมหากษัตริย์นะครับบอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นจอมทัพและเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทหารทั้งปวงนะครับก็จอมพลป.ท่านก็คงไม่ได้อ่านนะครับก็คงไม่ทราบเพราะไม่มีใครอ่านรัฐธรรมนูญ1อ่านไม่รู้เรื่อง2ยาวเหลือเกินนะครับพอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านกำลังทรงเรือที่ประทับเข้ามาในอ่าวไทยเจ้าพลป.เลยยึดอำนาจก่อนเลยแล้วก็ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี2492นะครับเพราะว่ามันเรื่องพิลึกพิลั่นนะครับเพราะส่วนใหญ่คนอ่านไม่รู้เรื่องนะครับอ่านไม่รู้เรื่องพอเมื่ออ่านไม่รู้เรื่องแล้วก็มันก็ยาวด้วยยิ่งยาวมากขึ้นนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเมื่อตอนเริ่มแรกนี่ก็มีอยู่ฉบับแรกก็รู้สึกจะ 6-7 หน้าเท่านั้นนะครับ 6-7 หน้า A4 นะฮะเสร็จแล้วฉบับต่อไปก็เริ่มขยายขึ้นมาแล้วพอฉบับที่นักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยไปร่างปี2517นั่นแหละเริ่มต้นยาวมากขึ้นทุกทีเพราะว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเขาพูดมากครับก็ต้องเขียนให้มันยาวขึ้นนะครับพอมันยาวแล้วก็คนก็ไม่อ่านและสำคัญคืออ่านไม่รู้เรื่องด้วยนะครับอ่านไม่รู้เรื่องด้วยผมเ
ได้มีโอกาสไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าผมสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพราะว่าผมโง่นะครับสอบเข้าไม่ได้ก็เลยถูกคุณพ่อส่งไปเรียนที่อเมริกาเสร็จแล้วก็เริ่มได้เรียนไอ้รัฐธรรมนูญอเมริกาก็แปลกใจนะครับเอ๊ะทำไมมันสั้นนักอ่ะนะครับสัก10หน้าได้มั้งครับสัก10หน้าได้ฮะเสร็จแล้วก็ตะบี้ตะบันใช้มาได้ทั้ง231ปีปีนี้นะครับ231ปีปีนี้ผมก็ว่าปัญหาเป็นยังไงนะแล้วผมก็สอนอยู่เรื่อยนะครับสอนไปทั้งที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ละนะครับรัฐธรรมนูญที่ดีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ของเรามันไม่เคยเข้าที่เป็นลักษณะรัฐธรรมนูญที่ดีเลยสักฉบับเดียวไอ้ที่สำคัญที่สุดก็คือพอทำท่าจะดีก็ยาวจนเกินไปนะครับ2140นี่รู้สึกจะยาวเกือบที่สุดนะมั้งครับเป็นรัฐธรรมนูญที่ยาวเกือบที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครจะไปนั่งอ่านเข้าใจได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นขอโทษในการที่เป็นคนแก่แล้วก็เห็นรัฐธรรมนูญมา20ฉบับเนี่ยครับ20ฉบับผมก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะว่าคนไม่อ่านเพราะอ่านไม่รู้เรื่องอันนี้ก็เห็นใจครับเห็นใจอย่าพูดแต่ว่าคนธรรมดาอ่านไม่รู้เรื่องเลยครูบาอาจารย์เองก็ยังอ่านไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าผมก็คงต้องยอมรับความจริงว่าคงจะต้องพูดกันในแง่ของไอ้ความสั้นแล้วก็ใช้ภาษาคนธรรมดาได้ไหมครับใช้ภาษาคนธรรมดาแล้วก็ไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะต้องมีเลยเนี่ยครับซึ่งผมก็พูดมาอยู่บ่อยครั้งก็คือแนวนโยบายแห่งรัฐมีมาทำไมเริ่มต้นมีก็ตั้งปี2492นะครับรัฐธรรมนูญปี2492แล้วก็มีมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ก็เขียนให้มันยาวๆขึ้นไปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เลยต้องมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีซ้ำเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะเนี่ยผมว่าไอ้ทางที่จะออกจากวิกฤตได้เนี่ยคือจะต้องเขียนรัฐธรรมนูญที่คนอ่านรู้เรื่องแล้วก็สั้นหน่อยนะครับจากประสบการณ์ของผมไปเรียนหนังสือขอโทษนะฮะมันก็ไอ้คนแก่มันก็ต้องพูดแต่ความหลังอยู่ตลอดนะมันก็เผื่อเดี๋ยวก็เลิกละนะครับนะครับก็คือเวลาผมไปเรียนที่อเมริกานะครับแล้วก็มีโอกาสได้สอนหนังสือที่ระดับไฮสคูลอยู่พักหนึ่งนะครับอยู่พักหนึ่งก็สังเกตเห็นนะครับว่ามันตลกนะครับว่าเด็กอเมริกันเนี่ยโดยเฉพาะในรัฐอิลลินอยที่ผมอยู่นะครับเด็กอเมริกันเนี่ยพอเรียนจนจบชั้นประถมการจะได้ประกาศนียบัตรจะต้องสอบรัฐธรรมนูญให้ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านไม่ได้ประกาศนียบัตรว่าจบท่านประถมปลายนะครับเสร็จแล้วก็พอเรียนชั้นมัธยมก็เหมือนกันครับพอเรียนจบก็ต้องสอบก็จัดเป็นการสอบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็พอเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องเรียนวิชาการเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกาเป็นวิชาบังคับแล้วก็ต้องสอบให้ได้ C เป็นอย่างน้อยนะไม่งั้นก็ต้องมาทำใหม่เพราะฉะนั้นคนเขาต้องอ่านต้องสอบได้ศึกษาเข้าใจเพราะฉะนั้นเขาก็เข้าใจสิทธิเสรีภาพของเขาใช่ไหมครับว่าไอการที่จะมาตีกินหลอกลวงโกหกอะไรกันเนี่ยมันยากนะครับสิทธิเสรีภาพของเขาเป็นอย่างไรเขาก็ต้องสามารถพูดได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็มันก็เข้าท่านะเข้าท่ามากๆเลย
ผมก็ชื่นชมเสร็จแล้วพอกลับมาสอนพอเจอรัฐธรรมนูญไทยเขาก็เลยไม่รู้จะไปไม่ถูกนะครับพอไปไม่ถูกก็มีความคิดว่าจะทำยังไงดีขึ้นมาภายหลังนี่นะครับก็จนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญปี2540รัฐธรรมนูญปีแหมเลย5ทีดีใจจังนะครับรัฐธรรมนูญปี2540นี่นะครับผมก็เลยได้ไอเดียบอกว่าบังคับลูกศิษย์ให้ไปคัดมาส่งผมนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับสุขภาพผมก็แย่ลงแย่ลงทุกทีนะครับเพราะว่าคงจะถูกเผาพริกเผาเกลือแช่งถูกแช่งด่าอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะรัฐธรรมนูญมันยาวนะครับเขียนลงไปในสมุดใบฝึกหัดเนี่ยทั้ง เล่มหนึ่งไม่พอนะฮะต้องสองเล่มนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็พยายามว่าเอาละอย่างน้อยนู่นก็ดีที่สุดที่เห็นมาแล้วก็กัดฟันอ่านให้รู้เรื่องก็แล้วกันเพราะว่าถึงมันจะยาวเกินไปก็ตามแต่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าต่อไปเนี่ยทำยังไงจะให้คนอ่านรัฐธรรมนูญรู้เรื่องนะครับสับแสงอะไรต่อไม่ได้ต่างๆเนี่ยพวกลูกศิษย์ลูกหาผมตั้งแต่เริ่มแรกเจอคำปาลบเข้าก็เสร็จแล้วนะครับแล้วคำปาลบเนี่ยทำไมมันยาวนักหนานะเล่ามาตั้งแต่สร้างโลกเลยนะฮะนะฮะความจริงรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขาออกมานิดเดียวนั่นเองครับ4-5บรรทัดเท่านั้นนะครับจบแล้วก็ครอบคลุมเหมือนกับลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรครับของไอ้บททั่วไปของรัฐธรรมนูญของเรานะฮะซึ่งความจริงบททั่วไปของเรามันก็ครบอยู่แล้วนะครับครบอยู่แล้วเอาไปขยายนิดหน่อยก็พอเขียนอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าถึงเขียนยังไงก็ตามแต่ก็ต้องมีกฎหมายลูกอยู่ดีอ่ะใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ไอ้ที่สำคัญมากๆก็คือว่าสิทธิเสรีภาพนะครับสิทธิเสรีภาพเมื่อก่อนเป็นไปได้นะครับรัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยรัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยมันรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากที่สุดนะครับมันไม่ต้มเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆรวมทั้งรัฐธรรมนูญปี2540ด้วยเพราะว่าของสิทธิเสรีภาพเนี่ยมักจะติ่งข้างท้ายว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนดก็ไม่เขียนกฎหมายขึ้นมากำหนดมันก็ใช้ไม่ได้นะครับผมก็ว่ามันก็เข้าท่าเหมือนกันแต่ว่ามันยังยาวไปอ่ะรู้สึกรัฐธรรมนูญปี2550เป็นรัฐธรรมนูญที่ยาวที่สุดนะครับครับเพราะฉะนั้นผมสรุปจะได้จบกันทันทีนะฮะก็คือว่าขออยากจะได้รัฐธรรมนูญในฝันที่คนอ่านรู้เรื่องแล้วก็สั้นหน่อยนะครับแล้วผมคิดว่าก็ไอ้ที่เรามีปัญหาเพราะเราอ่านกันไม่รู้เรื่องนั่นแหละครับก็เถียงกันไปเถียงกันมาก็ต่างคนต่างไม่รู้เรื่องกันทั้งหมดนะครับครับผมคนแก่ก็คงขอแค่นี้ครับขอบคุณครับวันนี้หัวข้อที่ดิฉันคิดมานะคะว่าจะนำเสนอขอสไลด์เลยค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณหาทางทีมแคร์นะคะแล้วก็น้องแขกที่ติดต่อมาค่ะสไลด์ยังไม่มาค่ะหัวข้อที่คิดไว้นะคะก็คือวิกฤตจากรัฐธรรมนูญและสองแพร่งของยุทธศาสตร์ทางออกนะคะเรามาดูก่อนว่าสไลด์ต่อไปเลยค่ะหลายคนเนี่ยมองว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงคือหมายความว่าปัญหาเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องปกตินะคะโรคระบาดต่างประเทศก็มีนะคะหรือปัญหากระบวนการยุติธรรมที่ไหนก็มีดิฉันขอใช้เวลานิดหนึ่งเพื่อชี้ให้เห็นว่าวิกฤตต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะมันสัมพันธ์โยงใยกับรัฐธรรมนูญอย่างไรนะคะอย่างเช่นเรามีวิกฤตทางเศรษฐกิจนะคะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำวิกฤตที่เกิดจากโรคระบาดวิกฤตและโศกนาฏกรรมจากกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า
มันเป็นตัวบอกว่าใครเข้ามาสู่อำนาจรัฐความสัมพันธ์ทางอำนาจของรัฐเป็นตัวบอกว่าใครใช้อำนาจใช้อำนาจเพื่อใครเพื่อประชาชนหรือเปล่านะคะดังนั้นรัฐธรรมนูญหรือโครงสร้างรัฐธรรมนูญที่เราดำรงอยู่ณบัดนี้เนี่ยสำหรับดิฉันมันคือการเปิดโอกาสให้นายทุนขุนศึกเข้ามาอาศัยอำนาจนะคะเพื่อใช้ส่วนเกินของระบบทุนเนี่ยนะคะระบบทุนที่ผูกขาดเนี่ยกอบโกยนะคะและที่สำคัญเนี่ยเราจะพบว่าอภิสิทธิชนเหล่านี้เนี่ยทำอะไรก็ไม่ผิดนะคะทำอะไรตามอำเภอใจทำอะไรก็ไม่ผิด เรามีคำพูดว่า rule of law นะคะของเราเนี่ยหลายคนบอกว่ามันคือ rule by law แต่ดิฉันคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยมันคือ rule of man นะคะ rule of man คือ man เป็นเจ้าของกฎหมายนะคะและทั้งหมดนี้เนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบว่ามันเชื่อมโยงกับโครงสร้างอำนาจรัฐใครใช้อำนาจเพื่อใครและโครงสร้างอำนาจรัฐนี้เองมีความเชื่อมโยงกับวิกฤตของรัฐธรรมนูญนะคะสไลด์ต่อไปค่ะสิ่งที่ฉันอยากชวนคุยนะคะก็คือคำถามโจทย์ที่มีก็คือว่าในการตามหารัฐธรรมนูญในฝันเนี่ยเขาเธอฉันจะช่วยกันได้อย่างไรดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่สุดเพราะเขาที่ผ่านมาเขาเป็นคนตามหารัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญในฝันของเราเลยนะคะเราต้องการเน้นว่าเขาก็ยังอยู่นะคะไม่ได้กีดกันเขาออกไปเสียทีเดียวแต่เธอและฉันต้องมีส่วนร่วมกันด้วยนะคะวิธีการที่จะพูดในวันนี้เนี่ยจะพูดถึง2หลักการนะคะก็คือ1นะคะเราพูดถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งก็คือ constitutional amendmentsหมายถึงว่ารัฐธรรมนูญที่มีอยู่วันนี้เราจะแก้มาได้หรือไม่อย่างไรกับอันที่สองที่มันจะดูดรามาติกกว่านั้นเลยก็คือ constitutional replacement นะคะคือไม่เอาแล้วรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเราจะเปลี่ยนใหม่ทั้งฉบับนะคะถ้าเรามีสองกระบวนการนี้เราจะทำอะไรได้บ้างนะคะสไลด์ต่อไปค่ะในกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยดิฉันขอเน้นนะคะอันนี้ขอมีบทสนทนาไปยังกลุ่มเยาวชนและประชาชนปลดแอกตอนนี้แล้วก็ประชาชนทั่วไปว่าจำเป็นอย่างยิ่งถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องทำก่อนที่จะมีการยุบสภามิฉะนั้นนะคะถ้ายุบสภาไปแล้วเกิดรัฐบาลเขาบ้าจี้ขึ้นมานะคะยุบสภาตอนนี้สิ่งที่เราจะได้คืออะไรคะก็คือการเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญเดิมและระบบเลือกตั้งเดิมและอำนาจของสวแบบเดิมนะคะดังนั้นมีแนวโน้มอย่างสูงมากที่เราจะได้นายกคนเดิมหรืออาจจะเป็นนายกคนใหม่แต่ถูกจัดตั้งมาเช่นเดิมนะคะดังนั้นประเด็นนี้ที่ฉันคิดว่าต้องชัดเจนนะคะส่วนเรื่องของการแก้นั้นเนี่ยดิฉันเสนอแก้2ประเด็นเป็นเบื้องต้นก่อนทำไมถึง2ประเด็นนี้เพราะหลังจากนี้ถ้าเรายุบสภาโอกาสที่เราจะได้นายกรัฐมนตรีใหม่สภาใหม่นะคะผู้บริหารใหม่ที่จะมาใช้อำนาจแทนประชาชนเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะเป็นชุดใหม่และ2ประเด็นนี้ดิฉันขอขีดเส้นใต้และตัวแดงนะคะว่าไม่จำเป็นต้องผ่านการทำประชามตินะคะไม่จำเป็นต้องผ่านการทำประชามติประเด็นแรกก็คือที่มาของนายกรัฐมนตรีนะคะคล้ายๆกับที่คุณยิ่งชีพกำหนดบอกเสนอเอาไว้ก็คือเราเขียนใหม่ว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและที่สำคัญนะคะมาจากคะแนนเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นนั่นคือเราไม่ต้องการให้อำนาจของสว.ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะคะมาเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะนี่คือประเด็นแรกนะคะประเด็นที่สองคือต้องแก้ไขระบบเลือกตั้งมิฉะนั้นระบบเลือกตั้งก็จะทำให้เรามีพรรคร่วมรัฐบาล18พรรคมีพรรคในสภา24พรรคมีพรรคร่วมรัฐบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะมีพรรคร่วมรัฐบาลที่ไม่สามารถบริหารประเทศได้นะคะตัวระบบเลือกตั้งเนี่ยเร็วๆเนี่ยดิฉันคิดว่าอาจจะกลับไปใช้ตามรัฐธรรมนูญ2140นะคะแต่ระบบนั้นเนี่ยก็จะมีคนติงว่ามันเอื้อพรรคใหญ่เกินไปก็อาจจะตัดเขาเรียกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 5% ออกนะคะหรือจะลดตัดทิ้งไปเลยหรือจะลดให้เหลือ 1% 2% หรือ 3% ก็ได้นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าดีไปกว่านั้นนะคะสำหรับดิฉันแล้วระบบเลือกตั้งที่ค่อนข้างจะยอมรับได้มากที่สุดเนี่ยคือระบบผสมของเยอรมันนะคะคือเอา
คะแนนบัญชีรายชื่อและคะแนนส.ส.เขตมาคิดรวมกันนะคะแต่ทั้ง2ระบบดิฉันเน้นว่ามันจะเป็นระบบที่มีบัตรเลือกตั้ง2ใบนะคะอันนี้ก็คือถ้ายังคิดอะไรไม่ออกนะคะส่วนประเด็นเรื่องส.ว.ดิฉันก็เห็นด้วยซึ่งจริงๆแล้วส.ว.ชุดนี้เนี่ยเป็นส.ว.ที่มาตามบทเฉพาะการนะคะมาตรา269เราอาจจะมีวิธีเขียนหรือไม่นี้ต้องถามนักกฎหมายว่าจะเขียนว่าขอให้ข้อความในมาตรา269ไม่ถูกนำมาบังคับใช้นะคะส.ว.ก็จะไม่มีอำนาจนะคะหรือจริงๆถ้าเราก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราแก้ให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นส.ว.ชุดนี้ก็จะหมดอำนาจไปนะคะแล้วก็เขาก็อยู่แค่5ปีส่วนอยากจะแก้ไม่ให้มีส.ว.เลยในอนาคตนะคะหรือจะมันมีอยู่แต่แก้ที่มาส.ว.ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงได้นะคะอันนี้ก็คือเนื้อหาที่ฉันขอให้เสนอแก้โดยที่ทั้ง2ประเด็นนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าไม่ต้องทำประชามตินะคะสไลด์ต่อไปค่ะทีนี้กระบวนการแก้ค่ะต่อเลยนะคะกระบวนการแก้คุณนิชชี่พูดไปแล้วสส2สส100คนนะคะซึ่งดิฉันก็คิดว่าตอนนี้ก็มีการคุยกันอยู่นะคะฝ่ายค้านเองมีมากกว่า100คนถ้าจะเสนอก็ได้ส่วนอีกประเด็นนึงก็คือประชาชน 50,000 คนที่ไอลอว์กำลังทำอยู่ประเด็นนี้ดิฉันขอตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่ารัฐธรรมนูญ2560ไม่ได้มีกฎหมายรับรองการเสนอชื่อนะคะกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติการเสนอชื่อร่างกฎหมายโดยประชาชนเนี่ยเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จัดทำขึ้นในปี2556นะคะซึ่งอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ2550ตรงนี้ดิฉันตั้งคำถามว่ามันมีความจริงใจของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ2560แค่ไหนในการให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอเพราะไม่มีพระราชบัญญัติที่พลวัตตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะอันนี้คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจต่อไปค่ะรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยเราก็ทราบอยู่ดีว่าเขาเรียกว่า counter majoritarian คือจุดที่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเพื่อให้ความเห็นชอบในการแก้ไขก็คือสวนะคะสว1ใน3ซึ่งก็ประมาณ84คนแต่ดิฉันขอตั้งข้อสังเกตสไลด์ต่อไปค่ะกดต่อไปนะคะว่า250หรือ1ใน3เนี่ยคือเท่าที่จำนวนสวมีอยู่ในสภาถ้าเกิดมีสว.บางคนเกิดลาออกเกิดไม่อยู่แล้ว1ใน3นะคะจำนวน84คนนี้ก็จะลดลงด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเกิดสว.บางท่านเกิดพุทธิปัญญาบางประการนะคะไลด์ต่อไปค่ะนะคะเสียงในการเห็นชอบเนี่ยก็คือใช้ครึ่งหนึ่งของ2สภานะคะทั้งหมดก็คือ375อย่างที่เรียนว่าสว84คนและเราต้องการสส.อีกประมาณ80คนนะคะการแก้รัฐธรรมนูญนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะระยะเวลาที่จะใช้เนี่ยรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าแต่ละวาระนะคะจะต้องเว้นช่องว่างประมาณ15วันนะคะดังนั้นจริงๆกระบวนการนี้สามารถทำให้เสร็จได้ภายในประมาณไม่เกิน2เดือนนะคะนั่นก็คือการแก้ที่มานายกรัฐมนตรีและแก้ระบบเลือกตั้งหรือหนึ่งสว.นะคะสไลด์ต่อไปค่ะแต่ถ้าสมมุตินะคะมันเกิดขั้นตอนนั้นแล้วเนี่ยดิฉันนึกภาพไม่ออกนะคะว่าเราจะมีความสุขงอมในบรรยากาศทางการเมืองมากพอนะคะที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาหรือไม่นะคะถ้ายุบสภาเลือกตั้งใหม่เราก็จะได้ฝ่ายบริหารที่มาภายใต้ระบบเลือกตั้งใหม่นะคะหรืออีก5นาทีหรือถ้าเราจะใช้วิธีแก้มาตรา256นะคะก็เป็นเรื่องของการปลดล็อกนะคะซึ่งการปลดล็อกเนี่ยก็จะทำให้สามารถแก้ประเด็นอื่นๆได้ต่อไปนะคะซึ่งที่ฉันเห็นว่าการปลดล็อกมาตรา265เนี่ยสามารถทำได้นะคะทั้งโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราหรือในที่สุดแล้วปลดล็อกเพื่อตั้งสสรในอนาคตนะคะสไลด์ต่อไปค่ะการตั้งสสรในอนาคตอย่างที่ดิฉันจะเสนอตอนนี้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นข้อเสนอใหม่นะคะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2534นะคะซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยนำมาสู่รัฐธรรมนูญ2140ก็คือแก้ไขรายมาตราไประยะหนึ่งนะคะจนครั้งที่6เนี่ยให้มีการตั้งสสรขึ้นมานะคะทีนี้ถ้าสมมติว่ามันเกิดบรรยากาศทางการเมืองที่สุกงอมอย่างที่บอกดิฉันไม่มีมโนภาพจินตนาภาพที่ชัดเจนจะบอกได้ว่า
ถึงจุดนั้นเนี่ยผู้มีอำนาจอยู่ในขณะนี้จะยอมให้มีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้อย่างไรแต่ถ้าเกิดถึงจุดนั้นขึ้นมานะเราก็จะมี constitutional replacement นะคะสไลด์ต่อไปค่ะทีนี้พอถึงจุดนั้นเนี่ยคำถามใหญ่มันอยู่ที่ว่าใครมีอำนาจทางการเมืองมากใครมีความชอบธรรมมากกว่านะคะอย่างไรก็ตามฉันก็ลองเสนอสภาร่างรัฐธรรมนูญถ้าเราต้องมีสสรนะคะนี่เป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นตุ๊กตาดิฉันคิดว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องประกอบด้วยคนจำนวนมากลองเสนอมา100คนนะคะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปกับกลุ่มที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปดิฉันประมาณว่า80คนแน่นอนตัวเลขเหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้80คนให้มาจากบัญชีรายชื่อนะคะแต่บัญชีรายชื่อเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกกลุ่มมา80รายชื่อดิฉันเสนอให้แต่ละกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นกลุ่มละ8คนกลุ่มละ10คนโทษทีค่ะแบ่งเป็น8กลุ่มนะคะแบ่งเป็น10กลุ่มหรือแบ่งเป็น16กลุ่มถ้า16กลุ่มก็คือกลุ่มละ5คนซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะเป็นตัวแทนอัตลักษณ์ของตัวเองนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาทำหน้าที่ยกร่าง20คนนะคะผู้ทรงคุณวุฒิจะแบ่งอีกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นรายบุคคลนะคะ10คนและอีกส่วนหนึ่งก็คือพรรคการเมืองนะคะพรรคการเมืองทำไมถึงต้องมีเพราะว่าอันนี้เป็นการผสมระหว่าง direct democracy ที่ประชาชนเลือกสสรโดยตรงกับตัวแทนนะคะแล้วที่สำคัญก็คือพรรคการเมืองเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นได้ทั้งตัวสนับสนุนและตัวป่วนดังนั้นเราต้องเอาเขามาอยู่ในเกมนะคะพรรคการเมืองตอนนี้เนี่ยดิฉันไปดูแล้วว่าพรรคที่มีสสเกิน 2% นะคะจะมีอยู่7พรรคดังนั้นทุกพรรคที่เกิน 2% ไม่ว่าจะเกินมาเท่าไหร่เนี่ยคุณมีได้1โควต้าเท่านั้นนะคะไม่ว่าเพื่อไทยประชาธิปัตย์พลังประชาชนคุณมีได้1โควต้าตรงนี้จะมี7คนเกิน 2% ส่วนอีก3ที่นั่งเนี่ยมาจากพรรคที่ได้ไม่ถึง 2% แต่คุณต้องมารวมกันเมื่อรวมกันได้ 2% แล้วคุณมีสิทธิ์เสนอได้1นะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็น10นะคะอันนี้คือตัวอย่างสสรค่ะสไลด์ต่อไปค่ะระยะเวลาขอต่อเลยนะคะดิฉันให้เวลาเลือกตั้งสสร2เดือนทำไมถึง2เดือนเพราะว่าอาจจะต้องมีการร่างกฎหมายหรือคำสั่งนะคะผ่านกกต.อะไรก็แล้วแต่ต่อไปเลยค่ะยกร่าง4เดือนทำไมยกร่างแค่4เดือนเพราะดิฉันเชื่อว่าต่อกว่าจะถึงเวลานั้นเนี่ยจะมีข้อเสนอมากมายในสังคมนะคะพร้อมที่จะเอานำมาใช้สไลด์ต่อไปค่ะรณรงค์ทำประชามติอีก2เดือนนะคะเพราะแน่นอนนะคะถ้าเกิด เรามีการแก้256เนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องทำประชามติเมื่อได้รัฐธรรมนูญใหม่ก็อาจจะต้องทำประชามติอีกรอบสไลด์ต่อไปค่ะมีการต้องมีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยนะคะไม่อย่างนั้นจะเลือกตั้งใหม่ได้ยังไงนะคะอีก2เดือนทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ10เดือนดังนั้นภายใต้กรอบนี้เราจะเลือกตั้งใหม่ภายในระยะเวลา1ปีนะคะอันนี้จะเป็นจังหวะเดียวกับการที่เรามีรัฐธรรมนูญ2550นะคะสไลด์ต่อไปค่ะดิฉันจะไปลดด่วนเลยนะคะแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าระหว่างนี้ใครจะเป็นรัฐบาลเราจะแก้ไขปัญหาสุญญากาศทางการเมืองตรงนี้อย่างไรนะคะอันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่ดิฉันยังไม่มีทางออกค่ะเชิญสไลด์ต่อไปค่ะคำถามสำคัญคือเราจำเป็นต้องมีการทำประชามติไหมนะคะอย่างที่เรียนว่าถ้าแก้256รัฐธรรมนูญกำหนดให้ต้องทำประชามติต้องทำประชามติทั้งหลังไหมจริงๆแล้วจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็แล้วแต่เพราะว่ารัฐธรรมนูญจริงๆ2540ที่ประชาชนรักนักหนาไม่ได้มาจากการทำประชามตินะคะ50และ60ที่ประชาชนยี้มาจากการทำประชามตินะคะรัฐธรรมนูญในประเทศอิรักอียิปต์และรัสเซียต่างสถาปนารัฐธรรมนูญในการทำประชามติแต่ประเทศเหล่านั้นคือประเทศเผด็จการนะคะแต่ถ้าเรามองว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันขัดความชอบธรรมอย่างสิ้นเชิงเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องสถาปนาความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ2560อะไรก็ว่าไปนะคะดังนั้นการทำประชามติก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะสไลด์ต่อไปค่ะดิฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้ก็คือจะประชามติหรือไม่ประชามติก็ตามแต่ที่จะต้องเกิดทำให้เกิดให้ได้เนี่ยคือ constitutional momentsนะคะคือห้วงเวลาของรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าต่อจากนี้ไปจนถึงการมีรัฐธรรมนูญจะต้องมีการสนทนาโต้เถียงบันทึกถ้อยคำความคิดเห็นต่างๆเพื่อให้คนรู้สึกเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญเพื่อให้มันมีจิตวิญญาณจิตวิญญาณของคนเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะนี่คือคำว่า constitutional moment นะคะต้องสร้างให้เกิดขึ้นสไลด์ต่อไปค่ะ
ทีนี้ทางสองแพร่งทำไมดิฉันถึงตั้งชื่อว่านี่คือสองแพร่งนะคะสองแพร่งก็คือว่าถ้าเราใช้กลไกรัฐสภาเนี่ยจังหวะของการขับเคลื่อนดิฉันคิดว่าวิกฤตมันจะน้อยนะคะเพราะว่ามันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ2560ที่กำหนดไว้นะคะแต่ข้อเสียก็คือว่ามันอาจจะไม่ได้รัฐธรรมนูญในฝันแบบทันท่วงทีนะคะเพราะว่ามันจะต้องค่อยๆเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้ามันเกิดปรากฏการสุกงอมมากพอนะคะความชอบธรรมรัฐบาลลดลงอย่างสิ้นเชิงเนี่ยเราก็อาจจะมีโอกาสตั้งสสร.แต่แน่นอนว่าปัญหาที่สุดก็คือความล่าช้าและในจังหวะของการมีสสร.นั้นคำถามใหญ่คือใครทำหน้าที่รัฐบาลนะคะสไลด์ต่อไปค่ะจริงๆดิฉันหมดเวลาแล้วแต่เนื่องจากกลุ่มต่อไปจะพูดถึงการหาความฝันรัฐธรรมนูญนะคะที่ฉันขอสรุปสั้นๆเป็น5ข้อนะคะก็คือ1ต้องกำหนดขอบเขตของผู้ที่มีอำนาจนะคะ2จะต้องมีกลไกตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพนะคะ3ต้องส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคการเมืองถ้าพรรคการเมืองอ่อนแอหมายความว่าความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนรัฐบาลก็จะอ่อนแอและรัฐบาลก็จะอ่อนแอด้วยนะคะประเด็นที่4คือรัฐธรรมนูญจะต้องจัดสรรทางออกให้กับปัญหาที่คาดไม่ถึงนะคะอย่างเช่นวิกฤตโรคระบาดวิกฤตเศรษฐกิจและประการสุดท้ายก็คือรัฐธรรมนูญจะต้องมีความชอบธรรมมีที่มาอย่างมีความชอบธรรมค่ะสไลด์สุดท้ายนะคะดิฉันคิดว่าสไลด์สุดท้ายค่ะนะคะสิ่งที่ฉันอยากฝากไว้ก็คือว่าแน่นอนต่อให้เป็นฝ่ายที่ต้องการรัฐธรรมนูญใหม่ในขณะนี้ก็มีความแตกต่างกันพอสมควรนะคะสิ่งที่อยากจะฝากก็คือความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดานะคะจอห์นรอสให้ความคิดไว้ว่ามันคือ overlapping consensus หมายความว่าการเหลื่อมซ้อนของความเห็นต่างคือคุณเห็นต่างได้แต่รักษาหลักการด้วยกันไว้เพื่อที่จะดำเนินต่อไปให้ได้รัฐธรรมนูญในฝันของเราขอบคุณมากค่ะนี่ครับตอนที่ผมได้รับเชิญให้มาพูดได้รับแจ้งว่าหัวข้อเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญในฝันกับทางออกจากวิกฤตแล้วพออ่านโฆษณาแล้วมีแฮชแท็กอันหนึ่งเขียนบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมจะพูดเนี่ยก็เลยจะพูดเรื่องรัฐธรรมนูญในฝันจะทำยังไงให้เราได้รัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายคือไม่มีการฉีกกันอีกและทางออกจากวิกฤตในปัจจุบันเมื่อตอนที่เราคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หลายคนในที่นี้หรืออีกหลายๆท่านที่ร่วมกันคัดค้านก็ได้พูดกันไว้นะครับบอกว่าผมก็ได้พูดไว้ด้วยว่ารัฐธรรมนูญแบบนี้จะทำให้เป็นการสืบทอดอำนาจของคสช.จะทำให้กลไกต่างๆอยู่ในมือของคสช.หมดแล้วก็สร้างความได้เปรียบให้กับคสช.ในการตั้งรัฐบาลรวมทั้งในการทำลายฝ่ายตรงข้ามรัฐธรรมนูญแบบนี้จะทำให้เราไม่มีทางที่จะได้รัฐบาลที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและก็จะไม่มีทางที่จะได้คนดีคนมีความรู้ความสามารถเข้าไปร่วมเพียงพอที่จะแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศรัฐธรรมนูญแบบนี้จะทำให้เราได้ระบบที่ไม่มีการตรวจสอบรัฐบาลที่ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้และเมื่อประเทศเจอกับวิกฤตข้างหน้าที่พูดในอดีตรัฐบาลที่มาจากรัฐธรรมนูญนี้ก็จะไม่สามารถรับมือมีใช้ได้รัฐบาลนี้มาระยะหนึ่งมีความพยายามเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญหลายคนก็บอกว่าโอ้เรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญตอนนี้นี่อีกนานไม่มีกระแสหรอกอย่าไปทำเลยแต่หลายคนหลายกลุ่มก็พยายามเคลื่อนไหวก็จริงเหมือนกันที่ว่ากระแสไม่เกิดขึ้นเร็วนะแต่พอมาปัจจุบันหลังจากประเทศเราต้องผ่านวิกฤตโควิดผ่านได้เห็นความเหลวแหลกของระบบยุติธรรมกลายเป็นว่าการเคลื่อนไหวของเยาวชนนักเรียนนักศึกษากำลังเป็นตัวบอกแล้วว่าขณะนี้มีคนเห็นสิ่งที่เราคาดการล่วงหน้าไว้แล้วว
ว่าจะได้รัฐมนูลแบบนี้จะได้รัฐบาลที่ไม่มีทางแก้ปัญหาประเทศได้ไม่มีทางรับมือกับวิกฤตได้ประเทศนี้จะเป็นประเทศที่เกิดความเสียหายประชาชนเดือดร้อนเป็นประเทศที่ไม่มีอนาคตการเคลื่อนไหวของเยาวชนนักเรียนนักศึกษากำลังบอกเราว่านี่คือความจริงที่ได้เกิดขึ้นแล้วทีนี้รัฐมนูลในฝันความจริงผมไม่ค่อยอยากใช้คำว่ารัฐมนูลในฝันแต่เอาละคนเรามีฝันก็ดีคืออยากได้รัฐมนูลที่เกิดขึ้นจริงควรจะมีเนื้อหาสาระยังไงผมคงไม่ต้องสาธยายยาวๆหลายท่านพูดมาเนื้อหาหลายอย่างก็น่าจะคล้ายกันแต่ว่าพูดหลักสำคัญให้สอดคล้องกับสภาพของประเทศที่กำลังเจออยู่ก็คือรัฐนูลนี้ต้องให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังและเป็นจริงมากกว่าอย่างที่เขียนอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ไม่เป็นจริงเลยคือประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพอะไรเลยรัฐนูลที่เราต้องการคือรัฐนูลที่กำหนดให้อำนาจเป็นของประชาชนประชาชนต้องเป็นผู้กำหนดว่าใครจะเป็นรัฐบาลและรัฐบาลจะมีนโยบายยังไงนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดามากรัฐธรรมนูญที่เราอยากเห็นควรจะเป็นรัฐบาลที่กำหนดให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างอำนาจแต่ทั้งสามจริงๆทั้งหมดต้องตรวจสอบได้โดยประชาชนในรัฐธรรมนูญนี้องค์กรตามรัฐธรรมนูญจะต้องไม่เป็นอิสระจากประชาชนและไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของผู้ที่มาจากการยึดอำนาจระบบยุติธรรมระบบยุติธรรมจะต้องหมายรวมถึงระบบอำนาจตุลาการต้องมีจุดยึดโยงเชื่อมโยงกับประชาชนขั้นต่ำที่สุดจะต้องตรวจสอบได้และวิพากษ์วิจารณ์ได้โดยประชาชนในรัฐธรรมนูญนี้จากสภาพความเป็นจริงของประเทศควรจะกำหนดให้ชัดเจนว่ารัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งและที่ตรวจสอบได้โดยประชาชนมีอำนาจเหนือกองทัพทั้งหลายไม่ใช่ให้กองทัพเป็นอิสระจากทั้งรัฐบาลและรัฐสภาอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ความจริงมีอีกหลายเรื่องดีๆที่หลายคนอยากเห็นแต่ผมคิดว่าเรื่องที่กำหนดในรัฐธรรมนูญควรไม่ควรจะยาวเกินไปเห็นด้วยกับการโควิดไม่ควรจะยาวควรจะสั้นๆกำหนดเรื่องความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจให้ประชาชนมีอำนาจจริงๆประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเรื่องอื่นๆไปใช้กระบวนการทางรัฐสภากระบวนการทางบริหารและการตรวจสอบกันในระบบไปจัดการไม่ใช่ใครคิดอยากได้อะไรดีๆทั้งหลายทั้งปวงก็ใส่เข้าไปในรัฐธรรมนูญกันให้เต็มไปหมดอย่างนั้นจะทำให้เวลาคิดอยากจะแก้ขึ้นมาจะแก้ยากพูดไปแล้วก็คือรัฐธรรมนูญที่ผมพูดไปที่อยากให้เกิดขึ้นก็คือรัฐธรรมนูญที่ใช้หลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยนั่นเองแต่สำคัญอยู่ตรงไหนสำคัญคือว่าเมื่อมีกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชนขึ้นความเห็นอาจจะแตกกันไปความเห็นผมอาจจะได้เก็บบางส่วนบางท่านในที่นี้ก็จะมีบางส่วนมาอยู่ในรัฐธรรมนูญไม่ว่าอะไรเลยครับนั่นก็ยังเป็นรัฐธรรมนูญในฝันได้คือเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยประชาชนและสำคัญก็คือว่ามันต้องแก้ได้เมื่อประชาชนต้องการจะแก้โลกมันเปลี่ยนรวดเร็วมากเปลี่ยนตลอดเวลาถ้าเราบอกว่าเราเขียนรัฐธรรมนูญมาบอกว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแก้ไม่ได้อีกแล้วเราจะกลายเป็นประเทศที่ปรับตัวอะไรไม่ได้เลยเข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วไม่ได้เลยสำคัญคือต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยประชาชนทีนี้รัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายตามที่ตั้งโจทย์มาเป็นแฮชแท็กทำยังไงจะให้รัฐธรรมนูญที่เราอยากได้นี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายด้วยก็คือไม่มีการมาฉีกกันอีกเขียนในรัฐธรรมนูญว่าห้ามฉีกเขียนในรัฐธรรมนูญว่าการฉีกรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องผิดกฎหมายไม่มีประโยชน์ครับเขายึดอำนาจเขาก็ฉีกอันนั้นทิ้งเขาก็ลบอันนั้นทิ้งเขียนกฎหมายไว้เขาก็ลบทิ้ง
ปัญหาจึงไม่อยู่ที่ว่าเขียนให้รัฐธรรมนูญมีเนื้อหาอย่างไรจึงจะไม่ถูกฉีกที่ผ่านมาที่เขาฉีกรัฐธรรมนูญกันไม่ใช่ว่ารัฐธรรมนูญนั้นไม่ดีจึงฉีกแต่เป็นเพราะว่าเขาต้องการยึดอำนาจต้องการเอาอำนาจมาอยู่ในมือแล้วรัฐธรรมนูญมันไม่อนุญาตให้ทำอย่างนั้นเขาก็ฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็เลยต้องร่างกันใหม่แล้วพอร่างใหม่โดยผู้ที่ฉีกรัฐธรรมนูญก็จะร่างเพื่อประโยชน์ตัวเองเพื่อรักษาอำนาจตัวเองสังคมยอมให้คนฉีกรัฐธรรมนูญฉีกได้จะทำยังไงให้สังคมไม่ยอมให้คนฉีกรัฐธรรมนูญกันง่ายๆผู้นำเหล่าทัพมาฉีกรัฐธรรมนูญง่ายๆอีกต่อไปนั่นคือสาเหตุข้อที่หนึ่งของการฉีกรัฐธรรมนูญสาเหตุที่สองของการฉีกรัฐธรรมนูญกันได้ง่ายๆเพราะระบบยุติธรรมของประเทศนี้รับรองการฉีกรัฐธรรมนูญโดยมากก็จะอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาในอดีตบอกว่าใครยึดอำนาจได้แล้วควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็ถือว่าได้รัฐาธิปัตย์และอย่างหลังเลวร้ายกว่านั้นการยึดอำนาจครั้งหลังเก็บศาลรัฐธรรมนูญไว้และศาลรัฐธรรมนูญนั้นก็ไม่ได้บอกว่าการยึดอำนาจไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็ยังนั่งเป็นศาลรัฐธรรมนูญกันอยู่ต่อไปหน้าตาเฉยรับรองการยึดอำนาจก็หมายความว่าระบบยุติธรรมทั้งศาลยุติธรรมศาลทั้งหลายและศาลรัฐธรรมนูญรับรองการยึดอำนาจเป็นเสมือนกฎหมายสูงสุดที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรของประเทศนี้ที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญทุกฉบับบอกว่าคุณจะไปตั้งรัฐบาลกันยังไงตั้งสภากันยังไงอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีผู้นำเหล่าทัพร่วมมือกันยึดอำนาจได้แล้วเมื่อใดให้ถือว่านั่นคือรัฐาธิปัตย์มีอำนาจเหนือองค์กรทุกประเภททุกชนิดในประเทศนี้ประชาชนต้องไม่ยอมให้เกิดสิ่งนี้ทีนี้จะไม่ยอมให้เกิดสิ่งนี้ทำยังไงมันจะไปเกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งผมจะพูดต่อไปกระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญต้องเป็นกระบวนการที่ประชาชนทั้งประเทศมีส่วนร่วมประชาชนทั้งประเทศคล้ายกับที่อาจารย์ศิริพันธ์เพิ่งพูดไปประชาชนทั้งประเทศต้องรู้สึกว่าเป็นเจ้าของเห็นคุณค่าของรัฐธรรมนูญเห็นความเลวร้ายของรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วร่วมกันบอกว่าใครจะมาฉีกไม่ได้และร่วมกันบอกว่าศาลทั้งหลายจะมารับรองการยึดอำนาจรัฐประหารอีกไม่ได้ทีนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายว่าจะออกจากวิกฤตอย่างไรวิกฤตในที่นี้บางคนบอกว่าอ้าวประยุทธ์ยอมเถอะไปบอกสว.ให้แก้รัฐธรรมนูญรีบๆแก้ซะการชุมนุมจะได้ยุติลงจะได้ไม่มีการเคลื่อนไหวของนักศึกษาเยาวชนนักศึกษาอีกต่อไปจะได้แก้ปัญหาวิกฤตอันนี้คือเกิดความเข้าใจผิดอย่างมากว่าวิกฤตประเทศที่เขาพูดมาประชาชนการเคลื่อนไหวของเยาวชนนักเรียนนักศึกษาไม่ใช่วิกฤตของประเทศวิกฤตของประเทศคือประเทศนี้กำลังมีปัญหาเศรษฐกิจที่ร้ายแรงกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาที่ร้ายแรงยิ่งกว่านี้รวมทั้งมีปัญหาวิกฤตของระบบยุติธรรมวิกฤตแบบนี้ต้องแก้ด้วยการที่เปลี่ยนรัฐบาลและเปลี่ยนรัฐธรรมนูญถ้าไม่เปลี่ยนรัฐบาลประเทศนี้ไม่มีทางรับมือกับวิกฤตอีก6เดือนข้างหน้าอีก1ปีข้างหน้าอีก2ปีข้างหน้าได้แล้วครับมันจะเป็นความเดือดร้อนเต็มไปหมดเกิดความไม่พอใจความเดือดร้อนเต็มไปหมดจะแก้เปลี่ยนรัฐบาลเขาก็บอกว่าเปลี่ยนไม่ได้อีกเอานายกนี้ออกไปก็ถ้าไม่ใช่ถ้านายกคนนี้ออกก็อาจจะเอารองนายกคนอีกคนนึงมาแทนถ้ายุบสภาสว.ก็จะมาเลือกนายกแทนอีกก็ได้รัฐบาลอย่างเดิมการจะแก้วิกออกจากวิกฤตนี้ก็คือผมเสนอว่าแก้รัฐธรรมนูญเป็น2ส่วนส่วนที่1แก้รัฐธรรมนูญในเรื่องบทเฉพาะการเพื่อตัดอำนาจสว.ในการเลือกนายกและอาจจะแก้กฎหมายพรรคการเมืองกฎหมายเลือกตั้งให้พรรคการเมืองต่างๆสามารถส่งสมัครได้อย่างปัจจุบันถ้ายุบสภาจริงๆพรรคการเมืองจะส่งสมัครไม่ได้นะครับตามกติกาเรื่องไพรมารีโหวตแล้วให้มีการ
ยุบสภาเลือกรัฐบาลกันใหม่ได้นายกรัฐมนตรีใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งส่วนที่สองคือให้แก้มาตรา256เพื่อให้มีการจัดตั้งสสร.ขึ้นสสร.นี้มาจากประชาชนและมาแก้รัฐธรรมนูญโดยกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการผมมองไปจึงเห็นว่าที่ไปคิดว่าต้องหยุดการเคลื่อนไหวของเยาวชนนักศึกษานี่เป็นเรื่องผิดต้องส่งเสริมให้มีการเคลื่อนไหวของเยาวชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนตลอดกระบวนการจนกว่าจะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยต้องให้มีการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นมากขึ้นต้องหยุดคุกคามประชาชนการยุบสภาเลือกตั้งในวันเลือกตั้งให้ลงประชามติรับรองร่างรัฐธรรมนูญที่ให้มีการจัดตั้งสสร.ขึ้นหลังจากนั้นดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญโดยสสร.ที่ประชาชนมีส่วนร่วมได้รัฐธรรมนูญมาเมื่อไหร่ลงประชามติอีกรอบทำไมต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นว่าประชาชนคือเจ้าของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมีคุณค่าและรัฐธรรมนูญนี้จะได้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายจริงๆขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านผมฮาร์ทฮะต้องปิดไอ้นี่ก่อนแสดงนี้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ใช่เป็นเพราะช่างเสียงเขาจะไม่มีนี่ก็จะปิดเขาเรียกมิวท์ใช่ปิดเสียงก่อนแล้วถึงจะเสียบแล้วค่อยเปิดแต่นี่ไม่เป็นไรฮะโอเคTesting 1-2 You may go to the bathroom I wouldn't mind จริงๆผมไม่ได้พูดประชดจริงๆฮะเชิญไปเข้าห้องน้ำห้องท่านะครับแล้วก็เพลงสุดท้ายที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเป็นความตั้งใจที่ผมอยากจะยังไงดีอยากจะลบความเห็นต่างนะฮะยอมรับการเห็นไม่ตรงกันนำเข้ามาในใจเราเปิดใจให้กว้างแล้วก็ยอมรับว่ามีหลายคนในประเทศนี้ในสังคมนี้ที่เขาคิดไม่เหมือนเราแล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปเกลียดเขาเพียงเพราะว่าเราคิดไม่เหมือนกันผมก็เลยตัดสินใจที่จะเอาเนื้อเพลงของเพลงที่ผมฟังทีไรแล้วก็นึกถึงกปปส.นะด้วยความที่แบบด้วยความ ignorant ของผมนะด้วยความแบบอวิชชาของผมเนี่ยผมคิดอยู่เสมอเลยว่าไอ้เพลงเนี่ยสู้เขาไปยาได้ผมจำผมเห็นภาพคุณสุเทพแกว่งแขนเนี่ยสู้เขาไปเนี่ยภาพมันยังอยู่ใน it's embedded in my brain for all eternity นอกจากผมจะมีอัลไซเมอร์สู้ไปผมก็เลยตัดสินใจเอาเนื้อเพลงเนี่ยนำมาใส่ให้มันดูนุ่มนวลขึ้นแล้วก็จะมาร้องให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันคือบางคนอาจจะเกลียดผมว่าคุณฮาร์ทนี่เป็นสลิ่มเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเพียงแต่ว่า I just want to demonstrate ว่า we can live you know among our differences แค่นั้นเองนะฮะเพียงแค่เราเปิดใจแล้วผมก็เลยมารู้ทีหลังว่าเพลงนี้มันไม่ใช่เพลงกปปส.มันเป็นเพลงที่นักศึกษานักเรียนเนี่ยเขาร้องในการนะฮะประท้วงรัฐบาลถนอมประภาสตั้งแต่ปี2516แล้วใช่ไหมครับอาจารย์คุณพ่อน้องจอห์นวินยูใช่ไหมฮะผมโคตรซื่อบื้อเลยแล้วคนที่ให้ความรู้กับผมนี่ก็คือคุณหมอเลียบคุณหมอสุรพงษ์สืบวงลีคือผมเนี่ยทำเพลงนี้เสร็จแล้วผมก็ส่งให้คุณหมอเลียบฟังคุณหมอว่าโอ้คุณฮาร์ทผมดีใจจังเลยเพลงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพลงของพี่เสกสรรประเสริฐกุลรุ่นพี่ผมประมาณ6รุ่นซึ่งพี่เสกสรรเนี่ยเขาก็คงอึดอัดเหมือนกันตอนที่กปปส.เอาเพลงนี้ไปร้องผมร้องเพลงเนี่ยตอนที่ผมอยู่ม.25ปี2516อ๋ออย่างนั้นเหรอครับพี่เลียบโอ้ it's new to me anyway so for whatever it's worth นะฮะผมต้องขอขอบคุณกปปส.นะครับที่นำเอาเพลงนี้มาเป็นเพลง flagship ของกลุ่มเมื่อหลายปีก่อนทำให้ผมรู้จักเพลงนี้นะฮะขอขอบคุณคุณเสกสรรประเสริฐกุลที่ได้แต่งเพลงนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของทำนองเพลงฝากรักของ Innocent ใครแต่งเพลงฝากรักชาตรีคงสุวรรณผมไม่แน่ใจนะ anyway whoever wrote the song ฝากรักเนี่ยผมเอาทำนองเนี่ยมาใช้โดยใช้เนื้อของ
ช่วยขึ้นเนื้อได้ไหมฮะผมอยากให้ทุกคนร้องพร้อมๆกันแล้วก็ขอ iPad ผมด้วยเพราะผมจำเนื้อไม่ได้ iPad ใหญ่ๆอ่ะนะฮะเอามาวางThank you น้องนบขอบคุณมากนี่คือนบนะฮะสูงยาวเข่าดีมาตรฐานชายไทยขอเสียงปรบมือน้องนบด้วยครับนะฮะเขาคงมี DNA ของยีราฟนะฮะโคตรสูงเลยโอเคอ่ะถ้าร้องตามกันได้นะครับเป็นเพลงง่ายๆฮะสู่ไปอย่าได้ถอยดา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 เนี่ยนะโอเคครับโทษนะใช้มือฝรั่งโอเคโอเคเอาละ sorryสู่ไปอย่าได้ถอยพวกเราคอยเอาใจช่วยอยู่ร่วมกันสู้ศัตรูพวกเราพร้อมสู้เพื่อความยุติธรรมนะๆๆเราจะเดินเคียงใจก้าวเท้าไปด้วยกันด้วยกายและใจมุ่งมั่นเขาจะฟาดเราให้ตายถูกอุ้มหายเราไม่หวั่นเราจะรวมใจกันและพร้อมกันสู้ตายสู้ไปอย่าได้หนีเพื่อเสรีภาพอันยิ่งใหญ่รวมพลังเพื่อประชาธิปไตยรวมพลังเพื่อประชาธิปไตยสู่ขาดใจพวกเราเสรีชนเอา one more time สู่ไปอย่าได้ถอยพวกเราคอยเอาใจช่วยอยู่ร่วมกันสู้ศัตรูพวกเราพร้อมสู้เพื่อความยุติธรรม all together เราจะเดินเคียงใจก้าวเท้าไปด้วยกันด้วยกายและใจยึดมั่นเขาจะฟาดเราให้ตายเราไม่หวั่นเราจะเดินรวมกันและพร้อมกันสู้ตายสู้ไปอย่าได้หนีเพื่อเสรีภาพอันยิ่งใหญ่รวมพลังเพื่อประชาธิปไตยสู้ขาดใจพวกเราเสรีชนดื้อดื้อดื้อสู้ขาดใจพวกเราที่ชนกันจบแบบวัยรุ่นขอบคุณคุณหมอเลียบคุณหมอสุรพงษ์สืบวงลีเป็นอย่างสูงนะครับและขอขอบคุณทุกคนเลยที่ได้ทนฟังผมมาตลอด5-6 นาทีที่ผ่านมานะฮะผมเป็นคนพูดไม่เก่งคือพูดเนี่ยที่เอาตัวเองอยู่รอดนอกตารางเนี่ยไม่เก่งคือถ้าพูดเดี๋ยวอาจจะมี trouble มานะฮะผมจะเล่า background family ผมให้ฟังนิดนึงก็ได้นะครับผมโตมาในครอบครัวของคุณพ่อซึ่งรับราชการและคุณแม่สอนหนังสือที่ธรรมศาสตร์ผมโตมาผมเกิด2507ผมอยู่ในเหตุการณ์14ตุลา16แต่ไม่รู้อะไรนะรู้ว่าโอ้ดีโรงเรียนปิดแล้วก็อยู่ตอน19ก็อยู่นะครับตอนนั้นคุณแม่ผมสอนอยู่ที่คณะบัญชีอ่ะพณิชยศาสตร์และการบัญชีว่านะฮะแล้วก็ยังจำภาพอาคารซึ่งเหมือนกับรังผึ้งอ่ะตึกบัญชีอ่ะเต็มไปด้วยรอยกระสุนยังจำภาพได้แต่ก็ไม่รู้อะไรอีกนะฮะผมมารู้ทุกอย่างดีขึ้นเอาเมื่อปี2553ถือว่าช้านะถือว่าช้านะฮะแล้วก็จากวันนั้นถึงวันนี้ผมก็ดูประเทศของผมเองอย่างห่วงๆนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าอะไรที่ผมทำได้ซึ่งมันจะนำพาให้เราไปสู่สังคมที่ดีกว่าสังคมที่ respect เคารพซึ่งกันและกันสังคมที่มองมนุษย์เป็นมนุษย์เหมือนกันสังคมที่วิจารณ์ได้นะฮะลูกวิจารณ์คุณพ่อคุณแม่ได้ถ้าหากคุณพ่อคุณแ
ม่ได้ความคิดว่องไวเหมือนเมื่อสมัยหนุ่มสาวนะฮะอาจจะถูกเอาง่ายๆเลยอย่างผมเนี่ยถ้าผมอายุมากไปแล้วโดนพริตตี้มอเตอร์โชว์หลอกอย่างเงี้ยผมว่าเป็นหน้าที่ที่ดีของลูกที่จะแนะนำว่าป้ามันหลอกเอาตังค์ป้ามันไม่ได้รักป้าหรอกเออไม่ใช่ว่าส่งเสริมป้าไปทุกเรื่องงั้นก็เข้ารกเข้าพงจริงไหมฮะถ้าเห็นด้วยปรบมือกับผมหน่อยครับสมัยป้าเป็นหนุ่มอาจจะทันเขาแต่ตอนนี้ป้าแก่แล้วนะและอย่างสงสารเด็กมันเดี๋ยวโดนข้อหาพรากผู้เฒ่านะฮะระวังโทษหนักนะฮะทั้งจับทั้งคลำขอบคุณมากครับสวัสดีครับ